เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 มิเกิดและพร้อมสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสานต่อคือพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมฤปุณโญซึ่งเป็นเจ้าวาดบ้านพลับในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากับสาธุชนในรายการธรรมะในสาธุชนอาตมาคือพระพจรัญตุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะส่ง SMS เข้ามา422108ครั้งละ3บาทในการธรรมะสว่างใจที่มนต์ครับก็จารย์สุขญาติโยมที่ติดตามรายการอยู่กันเป็นประจำก็คงจะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อวัดปฏิบัติธรรมกันไม่มากก็น้อยเป็นนิสัยบารมีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธการได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆก็ทำให้ซึมซับรับในหลักคำคำสอนของพุทธองค์แต่ละขั้นแต่ตอนก็เป็นเรื่องประโยชน์ทำให้เกิดปัญญาทำให้ชีวิตมีมูลค่าเพิ่มนะมูลค่าเพิ่มนี่ไม่ใช่เพิ่มแต่เรื่องวัตถุสิ่งของนะถ้าผลิตเงินทองเดียวต้องทางจิตวิญญาณด้วยธรรมะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางจิตวิญญาณของมนุษย์นะฮะก็มีสายมาจากจังหวัดระยองเจริญสุขโยมนักการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะจะถามไม่ได้เลยโยมมีเรื่องอะไรบ้างคือหนูอยากจะถามปัญหาว่าคือภาคนี้หนูไม่ค่อยได้สวดมนต์แล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธิเลยค่ะแต่หนูก็ไม่ลืมค่ะว่าพุทโธนะคะแล้วอยู่ๆเมื่อวานนี้หนูก็ดูข่าวที่พ่อเลี้ยงกับแม่แท้ๆเอาน้ำร้อนกรอกปากลูกน้อยวัยขวบ1เดือนนะคะแล้วหนูก็ด่าเขาไปยกใหญ่เลยหนูไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าจะเป็นบาปติดตัวหนูไหมเจ้าคะขอเรียนถามแค่นี้ละค่ะก็บางทีก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาอะฮะบางทีแม่และลูกก็มีกรรมหรือว่าพ่อไปกระทำอะไรก็มันเป็นเรื่องกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันไม่ใช่กรรมในปัจจุบันบางทีเป็นกรรมในอดีตไงบางทีเราก็เอ้ยทำไมมีความโหดร้ายจังเลยอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นกรรมในอดีตที่เราไม่สามารถจะไปย้อนรอยอดีตเป็นภพเป็นภูมิในชาติที่แล้วได้เพราะเราก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็จะรู้กรรมที่มนุษย์ธรรมนะในอดีตชาติแม้แต่พระองค์เองก็สามารถจะรู้ถ้าเราไม่เห็นในปัจจุบันถ้าเราไม่รู้ก็โอ้โหเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสกับพระภิกษุบอกว่าพระภิกษุสงสัยว่าทำไมพระโมคคัลลานะในชาติปัจจุบันเป็นเนตคะเลิศประเสริฐในทางมีฤทธิ์ทำไมยังเหาะหนีกรรมไม่พ้นพระองค์ก็แล้วก็เป็นคนดีมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าในภพภูมินั้นคู่มากับภาษาริบุตรเนี่ยนะฮะทีนี้ทำไมถ้าไม่รู้แบ็กกราวด์หรือว่าภูมิหลังของท่านแล้วนั่นก็จะไปถือว่าโอ้นี่ทำไมคำก็ดีแล้วทำไมไม่ดีขนาดมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นแล้วก็ยังหนีสิ่งที่ไม่ดีหรือนึกหนีกรรมในปัจจุบันนั้นไม่พ้นนะทีนี้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงชี้แจงให้พระภิกษุสงฆ์โอกาสโอกาสในกรรมในปัจจุบันจึงถ
ูกโจรทุบกายใช่ไหมทุบจนกระดูกแหลกใช่ไหมนั่นแหละที่ว่าเราก็ทราบอะไรกันดีนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เราไปช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องมีอุเบกขาไว้เพราะเป็นกรรมของเขากรรมบางอย่างนี่เราไปช่วยแก้คนอื่นไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่ามันเขาต้องชดเชยชดใช้ฮะบางทีนี่สินเงินทองนี่พอชดเชยกันได้ไหมชดใช้แทนกันได้ไหมแต่นี่กรรมบางทีมันชดใช้กันไม่ได้ผมเข้าใจนะโยมก็มีสายมาจากสมุทรสงครามเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อจ้าถามได้เลยรบกวนถามหน่อยนะคะว่าเป็นปัญหาชีวิตหนูนะคะว่าสามีหนูเขาไปคบผู้หญิงใหม่แล้วเป็นเมียใหม่นะเขาไม่เลิกกันอ่ะหนูทำยังไงหนูถึงจะหายเป็นทุกข์คะก็ปล่อยไปตามกรรมของเขาเลยนะมันจะได้หมดทุกข์ไปนะแต่เราไปคิดไว้ห่วงว่าต้องให้เขาอยู่กับเราตลอดไปนั่นนะโดยที่ว่าไม่เข้าใจเรื่องของผลของกรรมแล้วก็เราก็จะเป็นทุกข์อ่ะเห็นไหมก็ปล่อยเข้าไปเห็นไหมค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เลือกทั้งเราไม่เลือกทั้งทางนู้นแต่เราทำทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเราอ่ะมันเป็นทุกข์มากหนูอยากออกจากตรงเนี้ยไปให้ได้อะค่ะหนูทำยังไงหนูถึงจะออกจากตรงนี้ไปได้แต่เราอ่ะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเราคนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาแค่เศษเงินแล้วเขาก็จะด่าเราเกลียดเราอะไรเงี้ยหนูอยากอ่ะไม่อยากหนูไม่อยากแบบว่าอะไรเงี้ยหนูอยากเป็นทุกข์หนูอยากออกให้ได้ออกจากทุกข์ตรงนี้ให้ได้หนูควรทำยังไงคะก็ทำไงก็ต้องทำใจนั่นแหละคือทำใจให้ตัดขาดได้มันก็ไม่หมายว่าพยายามที่จะตัดที่ขาดหรือว่าต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติใช้สมาธิหรือว่าใช้ปัญญาในการที่จะตัดอารมณ์นี้หรือว่าทำให้ข้ามจากอารมณ์นี้ให้ได้ต้องพิจารณาเห็นโทษทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการครองเรือนอย่างนี้มันมีหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถ้าเราไปเห็นกับลูกเดี๋ยวถ้าไม่มีใครจะมาช่วยเลี้ยงอะไรไม่มีใครจะส่งเสียบางทีเราก็ต้องยอมไปไหมยอมไปเพราะว่ามันเป็นกรรมใช้เวรใช้กรรมกันไปเห็นไหมเขาจะมาด่าว่าอะไรก็เราก็ต้องฝึกความอดทนอดกั้นเอาไว้ว่าถ้าเพื่อลูกอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมหลายคนก็มีปัญหาอย่างเงี้ยนะที่เคยมาเล่ามาบอกว่าถ้ามันมีปัญหาที่ว่าจะต้องให้เขาช่วยดูแลเรื่องเงินทองเพื่อจะได้เลี้ยงลูกถ้าเราคนเดียวมันไม่ไหวอะไรเพนนมาทีมเขาหลอกเราเขาหลอกเราเขาบอกว่าเขาจะให้แค่นี้พอถึงเวลาเขาไม่ให้เราเขาบอกว่าเขาพูดแบบหยาบอ่ะคือเราจะมีใครเรื่องใครก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือหนูนั่งสมาธิอ่ะมันไม่สงบเลยค่ะคืออยากจะให้นั่งสมาธิแล้วจะดับทุกข์ได้แต่ทีนี้เรานั่งก็ไม่สงบเราพยายามนั่งก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบจะทำอะไรมันจะทุกข์ตลอดเวลาค่ะก็ถ้านั่งมันไม่สงบก็ลองเดินจงกรมเลยฮะเดินจนฝ่ายไอ้ความไม่สงบนั้นมันจะหลุดไปหายไปลองเดินก็ได้เพราะว่าเคยหลวงพ่อเคยปฏิบัตินะเคยปฏิบัติมันในมันฟุ้งซ่านมากไม่สงบอ่ะเดินจงกรมใช้อาศัยเดินจงกรมมันไอ้ทั้งวันทั้งคืนน่ะเดินตั้งแต่หัวค่ำไปยันสว่างเพื่อให้ความฟุ้งซ่านความไม่สงบมันหลุดไปบางทีมันก็ช่วยได้ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าต้องมีความเพียรความพยายามค่ะแล้วเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นกรรมใช่มั้ยคะก็แน่นอนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวตอนนั้นแหละไม่งั้นในบาลีจะกล่าวว่าไงอ่ะฮะในบาลีกล่าวว่ากามุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมทายาทเป็นพยาธิแห่งกรรมกรรมปฏิสนโนเห็นไหมทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเห็นไหมอันนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ต้องยอมรับนะฮะเราถ้าเราเชื่อพระเชื่อพระพุทธเจ้ามันก็ต้องมีกรรมทั้งนั้นเหมือนที่พูดตอบต่อตรงต้นนี่ว่าแม้แต่พระโมคคัลลานะเองท่านก็ต้องชดเชยกรรมเหมือนกันเห็นไหมถึงแม้จะมีฤทธิ์มีเก่งขนาดไหนก็ต้องไม่หนีไม่พ้นกรรมต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้นะแก้ไขด้วยการที่ว่าต้องอดทนแหละถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เพราะว่าเรายังเป็นนิกรรมกันอยู่ถ้าคนเราไม่มีนิกรรมไม่มาเจอก็หรอกเห็นไหมไม่มาประทุษร้ายไม่มาให้ร้ายกันมันเคยให้ร้ายกันมาก่อนเห็นไหมมันก็เลยยังไม่โอโหสิกรรมก็จะต้องมาเจอกันเห็นไหมตั้งมาตามเขาถ้าเป็นเรื่องก็เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้อ่ะยังไม่ใช้หนี้อะไรไหมมันก็ต้องมาทามาทวงหนี้เช่นฝันมาเจอหมดหนี้เป็นโอโหสิกรรมกันนั่นนะฮะอันนั้นก็มันก็จะจบกันตรงนั้นใช่ไหมอันนั้นก็ต้องแก้ไขด้วยการทำใจเนี่ยทำอย่างอื่นก็คงไม่ใช่คงไม่ได้หรอฮะมีเยอะนะปัญหาครอบครัวเขาเรียกว่าเหมือนปัญหาโลกแตกนะครับมีกันทั่วไปหมดนะเพราะอะไรบางคนก็จะไม่ค่อยยอมรับบางทีถึงไปทุจริตร้ายกัน
บางทีไปประหัตประหารกันเลยใช่ไหมครับนั่นบางทีก็โอ้โหในจอที่ชอบกันก็คอยจะเอาดีมาอวดกันนะพอชักจะไม่ชอบกันชักจะไม่ถูกใจกันก็ทีนี้มันก็จะอวดดีกันเลยนะฮะครับพออวดดีแล้วทีนี้ก็จะตีกันทะเลาะกันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยไหมแค่แต่อารมณ์อ่ะครับชอบคนใหม่ๆก็แหมถ้าชอบอะไรมันก็เหมือนโบราณเขาบอกกันขี้นกก็เป็นนกขี้ไม้ก็เป็นไม้นะใช่ไหมใช่บางทีขี้ไม้กลายเป็นนกขี้นกกลายเป็นไม้โกหกก็ยังเชื่อหรือเปล่าเวลาไปชอบความหลงมันเกิดขึ้นไงในนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาอยู่กันเป็นนานๆแล้วคนเรามันบางทีนี่ถ้าดูผิวเผินแล้วบางทีมันก็ไม่รู้ซึ้งถึงจิตใจไปอยู่กันนานๆถึงจะรู้ใช่ไหมครับอยู่กันนานๆมันก็จะเกิดธาตุแท้ออกมานะฮะมันเรื่องธรรมชาติของมนุษย์น่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจไม่ให้อภัยกันจะให้เขามาได้อย่างใจเราเหมือนกับเราคิดหวังไว้อะไรบางทีมันไม่ได้นะมันผิดหวังใช่ไหมครับผิดหวังก็เป็นทุกข์แหละทีนี้ก็คอยตั้งแง่กันเลยทีเนี้ยนะตั้งแง่กันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าว่ารู้จักการอภัยให้อภัยกันอะไรกันนี่มันก็จะดีกว่าพระเจ้าถึงบอกว่าให้อภัยเป็นทานเลิศกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงเห็นไหมครับรู้จักการให้อภัยกันก็มีตายมาจากสมุทรสาครครับโยมสาครเจริญตกโยมโยมมีอะไรถามบ้างเอ่ยไม่ได้ยินเสียงโหลได้ยินเสียงแล้วยังคะได้ยินแล้วโยมนมัสการของลูกค่ะจ้าเจริญสุขโยมจะเรียนถามเรื่องการปฏิบัติค่ะเมื่อวานนี้ดูพระอาจารย์เป็นเมื่อวานขึ้นกลันใช่ไหมคะตอนนี้แนะนำว่าให้พิจารณาสังขารกายสดเห็นตัดใจใจถึงตอนนี้โยมปฏิบัติมาโยมไม่เคยพิจารณาแบบนี้โยมพิจารณาแบบว่าเห็นกายสดโยมเห็นโครงกระดูกเห็นเป็นหัวกะโหลกตาโบ๋ลุงจมูกปากหว่ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนิ้วก็เป็นกระดูกแขนก็เป็นกระดูกมาเลยตอนนี้พอมาพระคือพ่อองค์เมื่อวานพ่อจรัญบอกว่าให้พิจารณาสับไตใต้ถึงโยมก็ลองมาพิจารณาสับไตใต้ถึงก็มองเห็นสับไตใต้ถึงมองเห็นหัวใจแล้วโยมก็มาพิจารณาอีกเป็นเห็นโครงกระดูกเหมือนเดิมที่เคยพิจารณามาโยมนั่งพิจารณาเสร็จแล้วโยมก็นอนพิจารณาแต่ปกติโยมปฏิบัติมาโยมไม่ได้นั่งหลับตามาแล้วปูจะเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะว่าบ้านโยมมันมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าพี่น้องไม่ชอบให้นั่งเข้าวัดนั่งปฏิบัติธรรมก็เลยนั่งหลับตาไม่ได้กลางคืนเขาก็แอบมาเปิดประตูมองว่าโยมจะนั่งหลับตาหรือเปล่าโยมก็มีสภาวะที่ว่าไม่เคยนั่งหลับตาได้แต่เดินพิจารณาดูสังขารตัวเองแล้วก็นอนพิจารณาดูสังขารตัวเองแต่พอมาดูเมื่อวานอาจารย์แนะนำก็ลองทำดูพอเช้าขึ้นมานั่งจิตว่างมากเลยจิตแบบว่านิ่งมากเลยค่ะเป็นเพราะอะไรคะก็มันสงบมันก็นิ่งจิตมันสงบนะถ้าเราพิจารณายิ่งไปเห็นตับไตไส้พุงมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากรรมฐานมันเกิดนะฮะกรรมฐานเกิดการพิจารณาอย่างนั้นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้หรือว่าพิจารณาให้มันเป็นนิมิตติดตาทำให้จิตใจเราสงบนิ่งอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาอยู่อ่ะมันก็ทำให้เกิดสมาธิทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นเกิดปัญญาแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าวิธีการพิจารณานั้นก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมเหมือนพิจารณากระดูกก็ได้กระดูกมันก็สามารถจะพิจารณาได้สำหรับผู้ที่มีเหตุมีปัจจัยที่สังสมมากรรมฐานแต่ละบทเนี่ยมันจะถูกกับจริตของคนที่เคยสังสมมาแต่ในอดีตด้วยแต่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าเราเห็นว่าเราพิจารณาแล้วมันได้ความสงบได้ความสุขจากการพิจารณาได้ความรู้ความเข้าใจและ
ความยึดมั่นถือมั่นได้หรือว่าเข้าใจความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏเกิดขึ้นได้คือมันก้าวหน้าขึ้นมีความก้าวหน้าว่ามันก็ถูกขจิตกันเราก็ปฏิบัติไปใช่ไหมมันถ่ายมีหลายบทหลายแบบเหมือนอสุภะก็มีต้อง10อย่างเหมือนกระดูกหรือว่าพิจารณาตับไตไส้พุงมันก็อยู่ในเรื่องของอสุภะนั่นเองใช่ไหมอยู่ในกายคตาสติก็มีใช่ไหมมันอยู่แดนเดียวกันนั่นแหละสามารถจะไปใช้กันได้นั่นแหละพอเวลามันเกิดความสงบเกิดความรู้มันถึงกันหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นความไม่เที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ถ้าคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องอุปทานมันเป็นอนัตตานั่นนะนะมั้ยอันนี้ก็ธรรมะก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติรู้จักการละวางรู้จักการทำจิตให้ว่างทำให้เรารู้เฉยได้ใช่ไหมทำอย่างนั้นมันก็นั่นแหละมันก็จะเจริญมันจะก้าวหน้าขึ้นอันนี้ทีนี้ว่าจะหลับตาหรือหลับตาในการปฏิบัติก็ไม่จำเพาะเจาะจงฮะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้แต่ให้นิมิตเกิดขึ้นจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายทั้งภายนอกและภายในถ้าเพราะว่าหลับตานั้นไม่ใช่ว่าตาไปเห็นนะมันไปเห็นด้วยความสงบเห็นด้วยปัญญาเห็นไหมเห็นด้วยภาวะจิตที่เข้าไปรู้ไปเห็นนะฉะนั้นหลับตาลืมตานั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญนะมันขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าพอดีในการประพฤติปฏิบัติเหมาะควรกับตนที่ว่าเป็นนิสัยที่สร้างสมมาไงมันก็สามารถจะไปรู้ไปเห็นด้วยว่าเข้าใจธรรมะอนันต์ได้นั้นก็ไม่ต้องไปสงสัยตรงนั้นนะเพราะกรรมฐานมีต้อง40อย่าง40แบบนะฮะหลับตาลืมตาหรือว่าทุกอริยบทนะฮะเราสามารถจะกำหนดให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือว่าความเกิดดับของจิตของความคิดนะฮะเห็นไหมสามารถจะเห็นได้ไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทุกอริยบททุกขั้นตอนนะท่านจึงบอกว่ามันต้องใช้สติปัฏฐานทั้ง4ด้วยกำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่เราอ่านคล่องท่องจำในแบบที่จริงก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงกายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมคืออะไรมีลักษณะไหนจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมอะไรเงี้ยนะต้องเข้าใจตรงนั้นอันนี้เราก็จะช่วยทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นเพิ่มขึ้นอันนั้นการที่ไปรู้เห็นนั้นเป็นเรื่องของสมาธิที่เกิดขึ้นได้ทั้งคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิแต่จริงแล้วพอไปถึงตรงอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาชานะนิมิตทั้งหลายก็ดับมีแต่อะไรตัวเอกคตาตัวอุเบกขาเกิดขึ้นมาอันนั้นนิวรณ์5ดับไปนะฮะนิมิตไม่ปรากฏดังนั้นไปพิจารณายากกันไหมเพราะจิตมันนิ่งมันสงบมันต้องถอดออกมานี่เป็นอุปจารสมาธิมีวิตกวิจารอะไรนะพิจารณาอันนั้นเราก็พิจารณาทำให้เกิดปัญญาแต่ต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวช่วยตัวเชื่อมไปด้วยเพราะว่ามันจะได้หนักแน่นแน่ๆหน่อยใช่ไหมแข็งหน่อยจิตแข็งหน่อยมีปัญญาคมหน่อยอะไรเงี้ยต้องประกอบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติมาแต่สมาธินั้นต้องมีแม้แต่การที่เราพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือว่าการเจริญกายคตาสติสมาธิต้องมีขณะอย่างน้อยก็ต้องมีขณะคณิกะสมาธิในการที่จะพิจารณาแม้แต่การพิจารณาจิตหรือว่าความคิดของผู้ปฏิบัติก็มีสมาธิเหมือนกันเห็นไหมสมาธิไม่ใช่หมายความว่านั่งหลับตาภาวนานั่งตัวแข็งอะไรเป็นครึ่งวันค้นฟันไม่ใช่นะการตามดูจิตดูความคิดการกำหนดรู้เป็นนิมิตอะไรก็เป็นเรื่องของสมถะอุบายทำให้จิตสงบทั้งนั้นน่ะเห็นไหมอันต้องเข้าใจตรงนั้นให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไอ้วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นไตรลักษณ์นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วจิตมันหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนั้นคือเป็นวิปัสสนาคือปัญญามันเห็นแทงตลอดแล้วไม่ไปยึดติดเห็นให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ว่านั่นน่ะอันนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ตราบใดยังต้องพิจารณาจึงต้องกำหนดรู้เป็นสมถะทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ในบทใดหนึ่งกรรมฐานบทใดบทหนึ่งนะพอเข้าใจนะโยมไม่เข้าใจก็มาถามกันต่อไปอีกเห็นไหมแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายต้องแนะนำให้โยมได้ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องโยมจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ดีแล้วโยมหลุกเลี่ยงเพราะว่าคนที่บ้านเขาอาจจะ
ไม่ค่อยใส่ใจสนใจก็ไม่อยากให้เราภาวนาใช่ไหมไม่อยากปฏิบัติอันนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละคนก็ไปว่ากันเลยเพราะว่าเขาไม่มีนิสัยเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหมเขาต้องการให้เราอยู่แบบปกติธรรมดาบางทีเราไปปฏิบัติภาวนาในครอบครัวที่เขาไม่สนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติเขาก็จะดูเราเป็นประหลาดอะไรเงี้ยนะประหลาดและแปลกกับเขาอะไรเงี้ยมีคนมาถามว่าเออมีคนถามว่าโอ้ยสัตว์ประหลาดหลวงพ่อไปทุดงนี่สัตว์ประหลาดในป่านั้นน่ากลัวไหมบอกว่าสัตว์ประหลาดไม่น่ากลัวถ้าคนประหลาดนี่น่ากลัวกว่านะครับก็ว่าอย่างนั้นได้ไหมก็เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นต้องให้อภัยกันเข้าใจกันตรงนั้นก็ดีที่ว่าโยมหลบเลี่ยงได้การปะทะปากคารมกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบัวแม่ช้ำน้ำไม่ขุนอะไรกันอยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต่างกรรมต่างวาระต่างนิสัยกันก็โมทนาด้วยนะก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติมีความเจริญก้าวหน้าก็แล้วกันมีเยอะนะเดี๋ยวนี้ยังในครอบครัวเพราะว่าบางทีสามีปฏิบัติภรรยาไม่ปฏิบัติบางทีภรรยาปฏิบัติสามีไม่ปฏิบัติ บางทีเจอภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าวัด เจอสามีเข้าวัดภรรยาไม่เข้าวัดก็ขัดคอกันอีกใช่ไหม แต่จริงๆแล้วมันก็จริงว่ามันจัดอยู่ในอะไรฮะมานห้าใช่ไหม มานห้ามีอะไรบ้างที่ขัดขวางการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมานคือกิเลสมานคือขันธมานเห็นไหมขันธมานอภิสังขารมานเทวปุตตมานแล้วก็อะไรมัจจุมานเห็นไหมห้าอย่างห้าประการนี้เป็นเครื่องกีดกั้นนะฮะไม่ให้เขามาสู่สมาธิและเกิดปัญญาเห็นไหมข้ามพ้นเห็นไหมจากความเป็นปุถุชนอะไรเงี้ยมันก็เป็นนิวรณ์เห็นไหมท่านจัดว่าเป็นนิวรณ์ไอ้คำสวดของพระวัดต่างๆก็จะมีคำว่าอะไรต้องสังหานิวรณ์หรือว่ามานห้าหรือเปล่ามานห้าด้วยไหมนิวรณ์ห้าด้วยเห็นไหมเกี่ยวเนื่องกันทั้งพื้นบ้านห้าดาวินิวรณ์ทั้งห้าอะไรก็มันก็เป็นอุปสรรคนะเป็นเครื่องกีดกั้นจิตแม่บรรลุนะฮะเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะฮะคือเรียกว่าถ้าเขาแปลตามในหนังสือที่เรียนนักธรรมก็ว่าจิตเป็นสิ่งที่กีดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีนะฮะเหมือนนิวรณ์ห้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแปลออกมาความหมายอย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้จักหรือว่าเข้าใจก็ต้องปฏิบัติไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะเหมือนคนในครอบครัวเขาไม่สนใจเรื่องปฏิบัติเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเขาหรือใช่ไหมครับเขาไม่รู้จักการทำบุญเราก็ไม่ทำบุญแบบตามเขาหรือใช่ไหมเขาไม่เข้าวัดจะเป็นไหมที่เราต้องไม่เข้าวัดกับเขาด้วยนะเราคนเรานี่เกิดมากับใครอ่ะคนเดียวหรือเปล่ามาผู้เดียวหรือเปล่าผู้เดียวเวลาตายแหละตายไปผู้เดียวหรือเปล่าครับชวนใครตายไปด้วยเปล่าไม่มีใครไปได้กันได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเรามาเจอมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องมีการแบ่งปันกันใช่ไหมในอย่างก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนกับเราที่พุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเราเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายมาด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมอย่าไปเบียดเบียนกันด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำใช่ไหมบางคนนี่ก็เบียดเบียนกันด้วยคำพูดและมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเหมือนกันมาบอกว่าทีนี้เพราะว่าทำงานทำการอะไรไม่ได้มันก็ไปอยู่กับลูกกับหลานนะลูกหลานเขาก็มีครอบครัวมีสามีมีภรรยาแต่บางทีพูดจาพาทีก็เขาบอกว่าข้ามหัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยบางทีว่ากระทบไปถึงบรรพบุรุษอะไรเงี้ยถึงพ่อถึงแม่บางทีเขาก็มาร้องห่มร้องไห้อ้าวทำไมโยมเขาไม่เลี้ยงดูโยมหรือไงเนี่ยมันร้องข่มร้องไห้เขาก็เลี้ยงดูดีแต่ว่าดูดีมันก็จะมีของดีๆแต่ว่าเวลาพูดจาอะไรเนี่ยมันกระทบกระทั่งใครจะไปกินของเขามันลงอะฮะมันตันตื้อๆตันไปหมดเลยนะไม่สบายใจไหมคิดมีความคิดที่ว่าไม่สบายใจมันก็อาหารดีๆก็กินไม่ได้ทานไม่ลงใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะนั่นแหละบางทีเนี่ยจะไปเลี้ยงกายได้ดูแลเรื่องกายร่างกายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องเลี้ยงดูเรื่องจิตใจด้วยมั้ยต้องเข้าใจแต่ถ้าไม่ค่อยได้เข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมหลายๆคนเหมือนกันที่ว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยและอย่างไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรมันรู้สึกว่าสังคมเราจะค่อนข้างจะมีมากขึ้นนะไม่เคารพผู้ใหญ่อ่ะ
ไม่มีสัมมาคารวะอะไรเนี่ยก็จะมากขึ้นพระก็ให้พรไปเถอะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปัจจัยโนจตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังพรตรีประการคืออายุวันนะสุขะพระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเนี่ยฮะครับทั้งบาลีทั้งแปลให้ฟังในบางทีก็ใช่ไหมอย่างไม่ค่อยจะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติกันนะมันก็เลยไม่ค่อยมีผลในทางบวกกันไหมมันก็ยังไปเรื่องของการลบนะฮะถูกไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ต้องเน้นหลักนี้เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเพื่อจะได้สังคมในครอบครัวนะฮะรอบข้างเนี่ยต้องให้ดีขึ้นฮะให้มันเป็นมงคลมากขึ้นอ่ะแล้วก็ฟังพระท่านสวดเรื่องมงคลนี่สวดอยู่ฟังเป็นประจำนะเห็นไหมแต่ฟังแค่สวดแต่ว่าไม่ได้เอามาสอนหรือว่าไม่นำมาใช้ไม่นำมาปฏิบัติไงแล้วก็ไม่ทำให้ดูอะไรเงี้ยฮะยิ่งบอกว่าต้องทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นได้ไหมเนี่ยสำคัญมันเป็นแบบอย่างบางทีเราไปพูดให้ฟังอย่างเดียวโดยไม่นำทำให้ดูพอพูดบางทีก็ลืมไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่ามีการประพฤติงานมีการปฏิบัติอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ว่าไม่หลงลืมเห็นได้เห็นอยู่เป็นประจำนะมันก็จะเป็นนิสัยเห็นไหมติดเป็นนิสัยไปได้เพราะได้รู้ได้เห็นพ่อแม่กระทำหลายครอบครัวเหมือนกันเคยมาถามว่าจะทำยังไงดีเนี่ยลูกไม่ค่อยเคารพพ่อแม่อะไรไม่ค่อยเชื่อดื้ออะไรประเภทนี้จะมีเยอะขึ้นนะครับดื้ออะไรอย่างนี้จะมีมากขึ้นนะบางทีก็เป็นการบางท่านเขาก็เป็นกรรมของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยกระทำกับพ่อกับแม่เขามาก่อนใช่ไหมเคยดื้อกับพ่อกับแม่นี้พอมีลูกตัวเองบ้างก็เลยดูกว่ามาดื้ออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นทุกข์ไม่สบายใจไอ้เดี๋ยวนี้ก็เด็กก็ไปติดคงติดเกมอะไรกันยุ่งไปหมดเลยใช่ไหมไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนไม่ค่อยจะตั้งใจศึกษาอะไรกันนะพ่อแม่ก็ต้องพยายามบางทีต้องไปหาพระเอ้ยพระช่วยหน่อยแนะนำหน่อยผมหนูช่วยไม่ได้เท่าสอนเขาไม่ได้เขาไม่เชื่ออะไรต้องให้พระไปชี้แนะเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นปัญหาตรงนี้ก็สายกลางนะครับมาจากสมุทรสาครโยมสาครอาจจะเริ่มถูกโยมค่ะจะเริ่มถูกโยมเสียงดังสักหน่อยไม่ค่อยได้ยินโยมสายหลุดไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ยินเลยค่ะฮัลโหลได้ยินแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมคะจะถามต่ออีกนะคะได้เลยโยมถามได้เลยจ้ะค่ะโยมปฏิบัติมาจะต้องทั้งหมดประมาณน่ากลัวจะประมาณ25ปีได้นะคะแต่โยมไปปฏิบัติที่สำนักของโยมยอมออกจากงานแล้วก็ทิ้งบ้านทิ้งน้องไปเลยเพราะน้องไม่ชอบการปฏิบัติก็บ้านแล้วก็ลาออกจากงานทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานเพราะอายุมากแล้วมาไปทำงานไม่เห็นจะไม่ได้แล้วตอนนี้โยมปฏิบัติที่ประมาณไปอยู่สำนักประมาณ7ปีได้แล้วค่ะไปอยู่ที่ปีปฏิบัติได้ปีเต็มแล้วพอดีป่วยก็เลยกลับบ้านแล้วโยมตอนที่โยมนั่งปฏิบัติอยู่ที่สำนักนะคะโยมนั่งช่วงที่ปฏิบัติน่ะนั่งหลับตานะคะแล้วมันขึ้นมาในจิตถึงโยมว่าโคตรอุตรภูมิมันคืออะไรคะฮัลโหลพูดไปเรื่อยๆค่ะมันหมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมีถามต่ออีกค่ะมันขึ้นมาแค่นี้เองค่ะเพราะว่าพ่อเป็นตะล็อกคือมันขึ้นในจิตนะคะเหมือนแบบจิตเราพูดได้หรือไงมันก็ไม่ใช่กล้ามนะคะตอนนั้นปฏิบัติช่วง7ปีที่แล้วนะคะแต่นี่ก็สงสัยทุกวันก็ยังไม่รู้เพราะปฏิบัติอยู่ที่สำนักก็ไม่มีการสอบอารมณ์นะคะไม่แบบว่าไม่ได้คุยกับครูบาอาจารย์นะก็เลยไม่รู้ว่าโคตรนี้ก็คือนี่คืออะไร
ก็เลยมาเรียนถามพระคุณเจ้าค่ะว่ามีอะไรคะแล้วได้แต่อะไรมันแล้วเป็นภาษาบาลีหรือเปล่าว่าโคตรหรือว่าตีนค่ะแค่นี้ค่ะข้อนี้ตกลงเพราะปัญหาได้ไงฮะว่าไงเรื่องรูปเรื่องเสียงปรากฏขึ้นใช่ไหมเรื่องคนนิมิตใช่ไหมไม่มีรูปแล้วมันจะเสียงอย่างเดียวก็เหมือนมีคนมาบอกหรือเราพูดเองก็ไม่แจ่มใสน่ะเพราะว่าในจิตนะจิตเหมือนจิตเราพูดได้หรือไงนี่แหละค่ะตอนนั้นที่เป็นบัตรตอนนั้นนะคะก็สงสัยว่ามันคืออะไรเลยค่ะสงสัยมันมามากแล้วมันเยอะมากค่ะแล้วโยมเพิ่งจะมาดูสังฆทานได้เดือนกว่านะคะโยมจะชอบดูธรรมะแอร์ถ้าน้องอยู่โยมจะดูได้นะคะต้องรอน้องไปของก่อนแล้วโยมจะเปิดดูโยมไปเปิดดูช่องมหาจุฬาลงกรณ์มหาลัยค่ะก็จะไม่มีแบบนี้ก็จะมีแต่รับน้องแล้วก็มีเรียนอย่างนี้ค่ะแต่โยมก็ดูบางช่วงก็จะมีพระมาบรรยายธรรมให้ฟังโยมก็หนีไปหนีมาดูโลกมั่งดูธรรมมั่งโยมหนีไปหนีมาโยมอยากดูมากเลยอยากดูแบบเป็นธรรมะนี้โยมหนีไปหนีมาติดโยมก็บอกว่าให้หนีมาช่อง200 บาทโยมก็กดไปขายไปเจอสังฆทานโยมพูดแล้วโยมก็ขนลุกโยมก็ไปเจอสังฆทานแล้วโยมดูใหม่ก็จะมีเปิดร้านทำวันเสาร์แล้วดูไปดูมามาดูวันนั้นดูทั้งวันเลยก็มาเจอรายการธรรมะระหว่างใจนะก็ชอบก็ดูมาเรื่อยๆฉันนิยมท่องใจตรงนี้ค่ะว่าพ่อหรือเราคือนี่คืออะไรครับที่มันคิดถึงเราแบบนี้แต่ตอนที่โยมปฏิบัติพอพระลงมาพอพระที่สำนักเนี่ยขอโทษนะคะพระที่สำนักนี่แบบว่าเหมือนจะแบบเข้มอ่ะจะไม่เคยมาวุ่นวายกับญาติโยมถึงปฏิบัติก็ปฏิบัติถึงเวลาลงศาลาก็เดินลงโยมก็ดักถามพระอาจารย์ว่าโยมนั่งแล้วโยมเป็นแบบนี้แล้วท่านก็สั่งอย่างเดียวแต่ถามท่านว่ามันคืออะไรเป็นภาษาบาลีเปล่าแล้วแปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงมันคืออะไรคะก็ถ้าเสียงที่ปรากฏอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในถ้าเป็นหลักเรื่องของการปฏิบัติแล้วเราก็ไปยึดถือในเสียงในรูปวันนั้นไม่ได้ต้องให้มันผ่านไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องของนิมิตต่างๆเนี่ยถ้าปฏิบัติต้องการให้ความสงบเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ให้มันช้าๆแล้วแวะลงข้างทางอะไรเงี้ยนะเราก็ตัดออกไปเลยตรงนั้นเพราะว่าถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นบางทีมันเป็นเนี่ยก็เรียกอะไรมันเป็นในวิปัสสนูไปได้ใช่ไหมเป็นวิปัสสนูไปวิปัสสนูมันจะเกิดขึ้นมันจะมีเสียงมีรูปอะไรปรากฏขึ้นได้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราไปยินดีว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงมันก็จะอยู่ตรงนั้นมันไม่ข้ามผลไปไงต้องเข้าใจตรงนั้นนะเรื่องของการปฏิบัตินะมันจะมีสิ่งนี้มาล้อหลอกอะไรอย่างเงี้ยให้เราหลงลูกข้างทางเดินไปไอ้จะไปจุดหมายปลายทางมันก็มาอยู่ข้างซ้ายข้างขวาลอกทางเนี่ยเพื่อให้เราหลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเจออย่างนั้นการปฏิบัติเนี่ยการเจริญวิปัสสนาต้องมีวิปัสสนูเป็นครอบครองควบคู่กันไปทีนี้ก็เขาจะรู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้าเรามุ่งไปสายตรงเราไม่แวะลงข้างทางต้องการโอ้มากลัวมันจะช้ามันจะเสียเวลาเราก็ตัดสิ่งนั้นไปไม่ไปใส่ใจกำหนดรู้ก็ภาวนาถ้ามีบริกรรมก็บริกรรมไปถ้ามีพิจารณาก็พิจารณาไปนานเข้านานเข้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นไหมต้องให้อยู่กับการพิจารณาอยู่ที่การกำหนดรู้ใช้ได้ทั้งสองวิธีแหละฮะโยมโยมก็ปล่อยวางค่ะไม่รู้โยมก็ปล่อยวางโยมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่โยมปฏิบัติมาเรื่อยแล้วมีอีกถึงสภาวะโยมมีมากเลยอ่ะอยากจะคุยหลังไมค์กับพระคุณเจ้าจะถามอีกข้อนึงว่าทำไมแล้วตกลงโคตรพระภูมิเป็นภาษาบาลีเปล่าคะภาษามันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งภาษาจะบอกว่าไงมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งภาษาที่เกิดขึ้นบางทีมาเกิดขึ้นที่หูก็เรียกว่าโสตะมันเกิดเสียงขึ้นมาแต่จักขุเกิดขึ้นทางตาเห็นไหมมันก็เป็นภาพที่เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าอะไรก็แล้วแต่เห็นพระพุทธรูป
เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นไปได้เพราะเรื่องของภาวะจิตมันเห็นได้ตรงนั้นแต่ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของนิมิตมันไม่ใช่เป็นของแท้ไม่ใช่เป็นของจริงแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติมันเห็นได้รู้ได้เข้าใจไหมโยมมันเป็นลักษณะนั้นน่ะมันก็จะมีแปลกๆออกไปเรื่อยๆแหละเห็นไหมแต่ถ้าเราปลงได้ปุ๊บมันก็ข้ามพ้นไปถ้าเราไม่เชื่อมันเขามาชวนมันก็ไม่ลงไม่ไปไม่ตามอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปค่ะค่ะโยมก็ปล่อยวางถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ไม่บอกโยมก็ไม่รู้ก็ปล่อยวางก็ปฏิบัติต่อก็ไม่ได้ยึดติดแต่ก็คล้องใจทุกวันนี้เลยแต่ก็ไม่รู้จะใครมันมีได้ไงที่จะมาบอกนะฮะเรื่องของการปฏิบัติมันมีอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงแต่เป็นเรื่องของสมาธิหรือว่านิมิตอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นบางทีมันก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันมันควบคู่กับวิปัสสนาไงมันเป็นวิปัสสนูที่ลงข้างทางเลยว่าเห็นพลาดเห็นผิดไปจากวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตรงนั้นมันต้องมีทางโยมมันต้องผ่านฉะนั้นวิปัสสนูมันมีตั้ง10ข้อหรือ10อย่างเมื่อเราไปติดในสมาธิติดในปิติมีความสุขนั้นมันก็ยังเป็นวิปัสสนูเลยถ้าเป็นขั้นละเอียดเห็นไหมติดในความสงบก็ยังเป็นวิปัสสนูเลยอยู่เลยเห็นไหมถ้าไปขั้นวิปัสสนานั้นเขาเห็นสิ่งนั้นเป็นอนิจจังหมดเห็นไหมสุขทุกข์อะไรเป็นอนิจจังหมดแค่นั้นไปสู่วิปัสสนาฉะนั้นมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะฮะที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติที่ว่าเมื่อปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงแล้วมันเข้าใจมันไม่ลังเลสงสัยไอ้ที่บอกให้ฟังนี้เพราะว่ามันต้องผ่านไงการได้ยินเสียงได้เห็นรูปอะไรก็แล้วแต่มาบอกมีภาษาทงภาษาเทพอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแต่ไปยึดติดไม่ได้ถึงเหล่านั้นนะค่ะค่ะจ้ะนักปฏิบัติโยมมีค่ะสภาวะจิตโยมมีมากเลยอ่ะตอนนี้โยมจะถามเป็นเพราะที่โยมสงสัยยังอื่นอยู่ไม่สงสัยโยมก็ถามไม่ได้เรื่อยๆโยมถ้ามีอะไรนะก็จะบอกให้อะไรเงี้ยนะจะได้เข้าใจโยมก็น้องมันเนี่ยน้องมาเดี๋ยวน้องรู้อ่ะเปิดพระแล้วคุยกับพระโยมก็มีน้องมาอีกอะไรเงี้ยจะถามพระคุณเจ้าหรือว่าบันโยมปฏิบัติแล้วแป๊ะทำไมโยมส่งจิตคุยกันได้กับพระคุณเจ้ามันเป็นเพราะอะไรอะไรอีกครั้งหนึ่งนะอะไรยังไม่เข้าใจปัญหานะอ่ะว่าอีกครั้งหนึ่งส่งจิตคุยกันได้ค่ะเหมือนโทรศัพท์อย่างนี้ค่ะคุยกันค่ะมันก็เป็นได้ทีโยมเพราะว่ามันแม้สมัยก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยจะมีพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปอ่ะท่านใช้โทรจิตกันก่อนที่จะมาประชุมพร้อมเพียงกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปาติโมกข์นะฮะจะบอกว่ายังพูดให้ฟังว่าพระยุคก่อนสมัยเก่านั้นใช้โทรจิตไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะท่านสันสมัยฮะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพราะว่าจิตท่านสงบจิตท่านสะอาดระหว่างสงบไงกระแสทรงกระแสจิตก็สามารถจะถึงกันได้อยู่กันต่างถิ่นต่างที่ใช่ไหมมารวมกันพร้อมเพียงกัน 1,250 ลูกให้พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นะฮะมันเป็นได้ทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ยังเริ่มปฏิบัติอยู่อันนี้เราก็อย่าไปติดตรงนั้นเดี๋ยวมันจะอยู่แค่นั้นไงฮะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนูอีกข้อหนึ่งนะที่ว่าสามารถจะคุยกันได้แต่ว่าก็คุยกันได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหลงติดว่าเป็นเรื่องของวิเศษมันก็จะติดอยู่วิเศษตรงนั้นไม่วิเศษเหนือกว่านั้นอีกอ่ะใช่มั้ยจนสามารถจะดับทุกข์ได้เห็นมั้ยค่ะค่ะเข้าใจนะโยมมันก็ดีคุยกันได้ยังไงมันเรื่องดีแต่ว่าเราก็รู้ตัวว่าอันนี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเห็นไหมอันนี้อยู่ในระหว่างทางเข้าใจนะโยมอยู่ในระหว่างทางที่เรามีประสบการณ์ได้เจอปุ๊บได้เจอได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงนั้นคือความดับทุกข์เห็นไหมทางใจเห็นไหมหลุดจากความโลภความโกรธความหลงอันนี้ต้องการอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเรายังไปติดอยู่นั้นอยู่ยังไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมันก็ยังติดอยู่อะไรอยู่แต่ทีนี้เราก็ดูเป็นคุณพิเศษได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีมันก็เรื่องดีแต่ว่าเราจะไปหลงไปติดไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่สามารถจะไปสัมผัสด้วยส่งกระแสจิตถึงกันได้อะไรได้อะไรเงี้ยเราเข้าใจไหมโยมถ้าการถามมาประการเรื่องนี้มาประการเดี๋ยวขอถามที่วันนี้โยมจะเป็นลูกครึ่งคนจีนสงสัยด้วยนะแต่อย่าโยมเนี่ยคือเป็นมือที่สองแล้วตอนนี้หมอเข
หมอบอกว่าตายตอนนี้เข้าห้องไอซียูนะคะแล้วหมอก็บอกว่ารอหมดลมหายใจตอนนี้มีพี่น้องก็มาประชุมกันว่าจะเอายังไงดีแล้วพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพี่ชายบอกว่าให้โยมอ่ะไปดึงสายออกที่หมอใส่ไว้โยมบอกว่าโยมไม่ดึงหรอกโยมไม่เอาใครจะดึงก็ดึงแล้วพี่ชายเขาบอกว่าเสียทรมานแล้วพี่ชายเขาจะดึงเองแล้วเขาจะบาปไหมคะอย่างนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยฮะแต่ว่าจะไปเจตนาจะไปดึงให้เขาสิ้นชีวิตไปโดยที่ว่าเอ้ยมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยเรื่องเป็นบาปได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่เจตนาเห็นไหมที่จะว่าให้เขาเสียชีวิตมันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเห็นไหมบางคนเขาจะมีที่ว่าอยู่ก็ทรมานอะไรอย่างเงี้ยช่วยจะให้มันทรมานน้อยแต่ไม่ได้คิดที่ว่าจะไปเอาชีวิตมันก็บาปน้อยหน่อยถ้าไปเจตนาอยู่แล้วแหนรำคาญลูกตาเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยไปดึงให้มันพ้นๆไปสักทีอะไรเงี้ยทำให้เราเป็นทุกข์ไปด้วยอันนั้นก็เป็นบาปมากขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่เจตนาเห็นไหมที่ว่ามากหรือน้อยเห็นไหมหรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วพูดง่ายๆนะมันก็เป็นลักษณะนั้นแหละก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเป็นไปแล้วอะไรประเภทนั้นเห็นไหมแต่ว่าอย่าไปทำก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าโยมนะอะไรปล่อยให้ก็เป็นธรรมชาติตายก็ตายแบบธรรมชาติไปอย่าไปทำให้มันผิดธรรมชาติไปเนี่ยมันก็เหมือนในโบราณเขาก็ถือมั้ยว่าถ้าเราไปฆ่าตัวตายก็จะต้องฆ่าตัวตายต้อง500ชาติอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคือว่าเราไม่สามารถจะอยู่กับสู้กับชีวิตหรือว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำลายขันของตัวเองเห็นไหมหรือว่าทำลายชีวิตของตัวเองอันนั้นมันก็คือสอบไม่ผ่านเนี่ยการดำเนินชีวิตมันก็สอบตกมันก็จะต้องไปสอบซ่อมกันใหม่อีกหลายภพหลายภูมินั่นเองถ้าพูดกันง่ายๆเห็นไหมก็เป็นลักษณะนั้นฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราพิจารณาเมื่อเราเจ็บใกล้จะตายยิ่งเอาเวทนาของความเจ็บที่ใกล้จะตายนั้นมายกระดับจิตให้เราละจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณค่าสูงสุดนะฮะรูปเวทนามันก่อนที่มันจะดับก่อนที่จะสิ้นลมอะไรเงี้ยบางทีมันก็ได้มรรคได้ผลฮะในขณะที่จะสิ้นลมไปไหมก็พระในดูในพระไตรปิฎกก็ยังมีเลยพระที่ถูกเสือกัดนะฮะก่อนจะสิ้นชีวิตมีเวทนาสูงเสือกัดท่านพิจารณาไปความเจ็บป่วยเวทนาเจ็บปวดที่สิ่งที่สุดแล้วลงเสียชีวิตแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์ในปากเสือก็ยังมีเห็นไหมสำเร็จมรรคผลได้ตอนนั้นก็มีดูอย่างพระเจ้าสุทโธทนะที่พระราชบิดาของพระพุทธเจ้า เวลาท่านใกล้ๆที่วงคตมีเวทนาสูงพระพุทธเจ้าไปให้ธรรมะไปสอนให้สติเรื่องของสังขารอะไรเงี้ยไหมพอเวลาจะดับจิตไปแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ยังได้บรรลุเป็นอนาคามีเลยใช่ไหมมันได้ประโยชน์ตรงนั้นไงการพิจารณาให้ตามไปตามธรรมชาตินะฮะแต่ไปทำให้ผิดธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ได้แต่ละประโยชน์จากการที่ว่าจะดับจิตไปไม่บางทีก็ติดลบไปมีนิมิตไม่ดีอะไรเกิดขึ้นมาก็ปรากฏก็ไปตามคตินิมิตนั้นไปแต่ว่าถ้าพิจารณาสังขารร่างกายเหมือนที่ผู้ตรงทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้นั้นมันก็ได้บุญบารมีนะฮะบางทีก็ได้มรรคผลพ้นทุกข์ไปในขณะที่จะดับจิตนั่นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าโมทนามากกว่าฉะนั้นก็อะไรก็ต้องให้มันเป็นธรรมชาติเข้าไว้ฮะเราก็ต้องดูต้องบางครั้งเราก็จะอยากจะช่วยแต่มันช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นอุเบกขานะวางใจว่ามันธรรมชาติเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าปฏิบัติเขาถึงแล้วมันจะนั่นน่ะมันจะวางใจให้เป็นกลางได้ปลงใจได้ฮะไม่ใช่ไปเรื่องใจจิตใจดำมาเลยเหรอโอ้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นเองอะไรเงี้ยเนาะนั่นก็เดี๋ยวก็พิจารณาดูกันแล้วกันนะเพราะว่าการศึกษาธรรมก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดนะฮะคุ้มค่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะข
คนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละเห็นไหมแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วเพราะมนุษย์สามารถจะเลือกทางเดินของชีวิตได้ใช่ไหมเลือกภพเลือกภูมิก็ยังได้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเรื่องของอนิสงส์ไว้แล้วใช่ไหมทำบุญอย่างไรสร้างบารมีอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิใดอะไรเงี้ยไหมให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเนี่ยไหมถ้าทำครบสูตรครบถ้วนแล้วจะได้ไปเกิดในภพภูมิใดนั้นมันก็ท่านก็สอนไว้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติกันให้เกิดประโยชน์ถึงที่สุดที่เราสามารถจะกระทำได้นะฮะมีสายมาจากพิษณุโลกเจริญสุขโยมครับสมัครการพระอาจารย์ครับจ้าๆเอาเจริญโยมถามอะไรบ้างเอ่ยว่าจะถามคือมันศีล5ครับผมก็ได้ถือมาพอสมควรแล้วทีนี้มันใจไม่ดีวันนี้ขับรถไปแล้วมันไม่ได้ตั้งใจไปเหยียบเอาไก่เข้าครับมันจะเป็นบาปต่อเราไหมครับศีล5ป่วยเลยฮะหรือว่าคนที่ถือศีล5ป่วยล่ะโยมอะไรครับว่าศีล5ป่วยหรือว่าคนที่ถือศีล5ป่วยศีลป่วยหรือว่าคนป่วยอ้าวอย่างงี้อ่ะเอออ๋อไม่ใช่คือผมคือศีล5อยู่มาพอสมควรแล้วทีนี้ขับรถแล้วไปเหยียบเอาไก่โดยไม่ที่ตั้งใจครับมันจะเป็นบาปต่อเราไหมครับแม่เจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพระพุทธองค์ทรงตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมแต่ทีนี้เราไปเหยียบเขาแต่เราไม่ได้เจตนาแสดงว่าเขามีกรรมเกี่ยวเนื่องกับเราเมื่อก่อนเขาอาจจะเกิดเป็นไก่แล้วก็เคยเราก็เขาเกิดเป็นคนเราก็เกิดเป็นไก่เขาก็มาทับเราอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นลักษณะนั้นน่ะมันเป็นกงกรรมกงเวียนกันน่ะชดเชยกันไปเพราะในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจแสดงว่าเป็นโอโหสิกรรมกรรมมันหมดแล้วครับถ้ามีเจตนายังต้องมีกรรมนะเขาก็จะต้องมาเอาคืนเราอีกนะแต่กรณีอย่างนี้เราไม่ได้เจตนาแสดงว่าเขามีกรรมเก่าร่วมกับเราอยู่นะฮะมันต้องชดเชยชดใช้ไปเข้าใจไหมโยมเข้าใจครับผมจะได้สบายใจขึ้นหน่อยว่าผมใจไม่ดีอยู่มันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราก็พยายามรักษาศีล5ได้นะโยมนะศีล5นี่ต้องรักษาให้ได้เป็นในสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัตินะมั้ยถ้าเกิดว่าขาดศีล5แล้วนี่โหน่ากลัวจังเลยกลายเป็นมนุษย์ประหลาดไปเลยนะฮะน่ากลัวนะมนุษย์ประหลาดนะใช่มั้ยผมก็ทุกหลายปีแล้วครับผมถือศีล5อยู่เนี่ยแต่ผมไม่ได้กินเจอยู่เลยไม่เกี่ยวกันนะโยมศีล5ไม่ถือว่าจะต้องกินเจหรือไม่กินเจแต่ว่าเราไม่ผิดศีลนะต้องไม่ล่วงละเมิดศีลเนี่ยนะใช่มั้ยครับผมเราก็ต้องรู้ข้อปฏิบัติของศีลด้วยใช่มั้ยศีลแปลว่าปกติมีสติทําให้เราเกิดสามัญสํานึกวุฒิภาวะฐานะหน้าที่พึงประพฤติปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาไงฮะครับไม่ทำอะไรบ้างเราก็ต้องรู้อ่ะบางคนไม่ค่อยสนใจวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่นี่ไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมโออะไรเยอะยังเป็นเยอะนะคนไทยเราชาวพุทธเนี่ยเยอะครับยังมีอยู่เยอะอะไรเงี้ยหน้าเป็นห่วงอะไรเงี้ยนะผมจะมองแต่ตัวเองครับไม่ค่อยมองคนอื่นครับนั่นสิเนี่ยน่าเป็นห่วงก็ไปว่าเขาโยมเรานี่หมายเราว่าเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นว่ามันยังมีอยู่มากเราก็ต้องดูตัวเองไปว่าเขาไม่ได้เขาเคืองเอาฮะครับอย่าไปว่าท่านเดี๋ยวท่านจะเคืองเอาฮะนั่นสิก็เรื่องของเขาฮะผมอยากจะถามอาจารย์ครับท่านเวลานั่งสมาธิอะครับมันให้ดูจิตพอดูจิตมันมองไม่เห็นมาดูกายมันถูกไหมแล้วก็ตอนนี้ดูกายพอเห็นจิตก็ดูจิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วบางทีมันนิ่งไปแบบเหมือนก็หลับมันก็ลึกอะไรมันเหมือนหลับแล้วครับมันเป็นอะไรครับนิ่งก็ได้อย่าให้มันหลับก็ต้องมีก็เป็นเพราะว่าเราสติเราอ่อนไงสติไม่พอเหมือนได้หลับนะแต่ว่าความนิ่งมันดีนิ่งดีนิ่งดีดูเพราะว่ายิ่งนิ่งนานๆจนนี้ข้ามนิวรณ์ไปได้เวลาเป็นปกติธรรมดาจิตจะมีความแข็งและจะมีปัญญาอันคมพอที่จะตัดอารมณ์ได้เห็นไหมมีความแข็งและความคมพอต้องอาศัยความนิ่งนะความนิ่งนั้นเป็นหล่อหลอมจิตให้แข็งเหมือนที่ผู้เจริญสมถะอย่างเชี่ยวชาญมาแล้วมีจิตที่แข็งคือมีสมาธิตั้งมั่นแล้วพอเรามีปัญญามันจะแข็งมันจะคมกว่าปกติธรรมดาเห็นไหม
ฉะนั้นจะต้องมีทั้งสองอย่างอะฉะนั้นผู้ที่มีฌานมีญาณมีอภิญญาน่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาทุกขวิปัสสโกอย่างเดียวมีปัญญาฆ่ากิเลสได้อย่างเดียวแต่ว่าคุณพิเศษไม่มีตรงนั้นไงฮะการสู้กับเวทนาก็ต่างกันเพราะว่าผู้ที่มีฌานมีสมาธินั้นสามารถจะสู้เวทนาได้ทำให้จิตข้ามเวทนาไปได้เหมือนกับพระอริยบุคคลเหมือนกันพระอรหันต์เนี่ยถ้าเป็นสุขะวิปัสสโกนั้นไม่สามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้แต่พระที่มีฌานมีปัญญานี่แม้แต่พระอนาคามีไม่ถึงอรหันต์ก็สามารถจะเข้านิโรธได้เพราะเขามีสมาธิที่ขั้นสูงอะไรเงี้ยมั้ยสามารถจะทำได้มันมีความคุณพิเศษแตกต่างกันอย่างนั้นนะพอเข้าใจนะมีคุณพิจารณ์มันคือพิเศษแต่การมันไม่มีเวทนาไม่มีปวดไม่อะไรครับมันข้ามไปหมดแล้วมันยิ่งมันแบบลึกทีนี้มันมาดูจิตแต่ว่าอย่าแบบโยมนี่มันหลับไปด้วยเห็นไหมมันมีหลับด้วยพอเข้าไปลึกๆแล้วหลับเพราะว่าสติขาดช่วงฉะนั้นจะต้องเจริญสติให้มันต่อเนื่องมีความถี่ของสติให้สูงกว่านั้นจนข้ามตัวถินนิมิทะคือความง่วงนิวรณ์ถินนิมิทะรู้ไหมถินนิมิทะคือความง่วงหาวนอนหดหู่อะไรเงี้ยข้ามตรงนั้นไปให้ได้สติมันไปเชื่อมกันเป็นสันติสืบเนื่องกันอย่างนั้นต่อไปก็มันถึงจะอยู่ในถึงจะหลับอยู่ก็ยังมีความรู้ปรากฏมันหลับแบบไม่แบบมีความรู้อะเห็นไหมมีความรู้ตัวอยู่ไม่ใช่ว่าหลับแล้วหายไปเลยใช่ไหมความรู้หายเลยใช่ไหมทั้งอันนี้หลับก็รู้ครับรู้มาดูเอ้าอันนี้จิตมันออกมาดูได้ครับโอ้เป็นนี้เองต้องพยายามเรียนรู้ต้องพยายามแก้นะให้มันนิ่งแล้วเวลาเข้าหรือออกสมาธิจะได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยมันจะได้รู้ชัดขึ้นนะในอยู่ในสมาธิหรือว่าอยู่ในนิวรณ์กันแน่อะไรเงี้ยไหมแต่อยู่ในสมาธิมันก็การสัมผัสกับอารมณ์ก็มีความแตกต่างกันกับอยู่กันในนิวรณ์นะความรู้สึกก็จะมีความแตกต่างกันอันนั้นเราก็จะมีความเข้าใจละเอียดอ่อนชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยนะการปฏิบัติมันก็จะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นอ่ะนะไม่ลังเลสงสัยไอ้ตัววิจิกิจฉาไอ้นิวรณ์ตัวที่5มันก็จะลดลงวิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่แน่ใจเออใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะหมดไปตรงนั้นนะฮะทางต่อไปนะอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้นิวรณ์สู้ไหมนิวรณ์อ่ะสู้ครับเออสู้ฮะไม่สู้แพ้ก็จะถกคุกงามดินี่เราแพ้มาต้องขี่ภพขี่ภูมิแล้วเนี่ยนะแพ้มาครับครับกราบธรรมคานครับอาจารย์สวัสดีครับก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมครับปฏิบัติเพราะว่าจะง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากใช่ไหมต้องมีความเพียรมีความพยายามต้องเห็นโทษและเห็นทุกข์ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าอัปปมาเดนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรท่านกลัวว่ามนุษย์เรานี่มันจะประมาทเพราะมันอยู่กับอะไรรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมครับจิตมันออกข้างนอกถ้ามันอยู่ข้างในต่อเนื่องสัมพันธ์กันมากกว่าออกข้างนอกเลยความสงบมันเกิดขึ้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะปรากฏเกิดขึ้นง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่จิตออกนอกใช่ไหมครับไปปรุงแต่งไปอุปทานสารพัดเรื่องอะนะฮะไปตามสังขารความปรุงแต่งเนี่ยฉะนั้นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็จะต้องมีสมาธิมีสติเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวช่วยนะฮะถึงจะรู้เท่าทันภาวะของสังขารความปรุงแต่งคิดนึกเหล่านั้นอย่างรู้จักการหักรู้จักการห้ามรู้จักการตัดได้เนี่ยอันนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องมีความเพียรมีความพยายามอย่าไปยอมแพ้ใช่ไหมถ้าเราเห็นโทษเห็นทุกข์จากการเวียนว่ายแต่เกิดเกิดมาแล้วมันต้องมาแก่มาเจ็บมาตายฮะไปเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้มันทรมานเหลือเกินนะแหมบางทีนิมนต์เราไปโปรดว่าจะหมดลมโอ้มันทรมานเจ็บๆมานะทั้งพระทั้งคนโอ้โหไม่รู้จำไม่ได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยไหมพอจะหมดลมมันทรมานเหลือเกินพุทธองค์จึงให้พิจารณานะใช่ไหมความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเกิดไปแล้วมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นบางทีมันถูกกบเกินไปหมดไงมันถูกเปลี่ยนอารมณ์ไปหมดยิ่งผู้ที่ไม่มีสมาธิอยู่กับความปรุงแต่งเห็นไหมมันก็เลยกบเกินทำให้เลอะเลือนไม่เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นกันไปอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติของจิต
มารดนใจเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพุทธองค์ก็ว่ามารดนใจได้ใช่ไหมได้ดนใจให้ลุ่มหลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะมารนี่ไปสิงได้นะให้คุณและให้โทษได้เป็นการหลอกล่อให้หลงติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งยุคนี้สมัยนี้มารเยอะไปหมดเลยแหละครับเห็นไหมเยอะไหมมารเยอะเยอะมารนี่ใช้เทคโนโลยีนะฮะครับมารมีโซเชียลมีเดียนะฮะทันสมัยอะไรเงี้ยนะนี่ก็ต้องระวังกันให้ดีเหมือนกันไม่งั้นนะใช้ให้มันเกิดคุณอย่าไปใช้ให้มันเกิดโทษเกิดทุกข์นะฮะใช้ให้มันอะไรรวดเร็วสะดวกสบายเบาแรงนะฮะอย่าให้มันไปหนักกายหนักใจนะเข้ามาของที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เบาแรงนะใช่ไหมช่วยเป็นตัวช่วยให้เราสบายขึ้นไม่ใช่ช่วยให้เราทุกข์ขึ้นใช่ไหมมีภาระมากขึ้นอันนั้นไม่ใช่แต่ทีนี้จะไปย้อนถึงว่ายุคก่อนสมัยเก่าที่พูดให้ฟังบอกว่าครั้งพุทธกาลนั้นพระท่านสื่อกันได้โทรจิตไม่ได้มีโทรศัพท์อะไรไหมไม่มีลงมีไลน์ไม่มีฟงมีเฟซอะไรไหมนั่นท่านทันสมัยป่ะน่าจะทันสมัยกว่านะเพราะมีความสะอาดสว่างสงบมานะจึงโทรจิตกันได้แต่ว่าถ้าไม่สะอาดสว่างสงบพอนี่โทรไม่ถึงนะโทรไม่ติดไหมไม่ติดครับโทรไม่ติดนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะไปว่ายุคก่อนสมัยเก่าอะไรเหมือนเด็กๆมาว่ามันโบราณแล้วมันที่ย้อนพ่อแม่สอนมาก็เนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ลำบากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรบางทีมันก็ย้อนพ่อแม่นะว่าเอ้ยเนี่ยมันก็นั่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ยุคนี้ยุคทันสมัยแล้วเห็นไหมมันจะว่าอย่างนั้นไปเด็กบางคนไม่เข้าใจบางทีมันรายการธรรมะระวังใจในช่วงแรกก็ได้เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่สองนะครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโตศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2501-1204 พบกับรายการเยาวชนคนสีขาวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBDTV 999จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เป็นความจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม
เจริญสุขสาธุชนเรากลับมาในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจนะหลวงพ่อดมก็ยังมาตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านนะสงสัยในข้อปฏิบัติอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ให้โทรมาได้024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมา024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทนี่หมดพอช่วงที่2ก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการโยมมีอะไรข้องใจไม่เข้าใจอะไรก็มาตอบถามได้ถ้ารู้หรือมีประสบการณ์จะได้เรียนได้ศึกษามาหรือว่าได้ประพฤติปฏิบัติมาก็จะเล่าบอกได้ถูกกันฟังแบ่งปันกันโยมเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องแบ่งปันกันเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดประโยชน์หรือเกิดปัญญานะกับญาติโยมมันเป็นเรื่องของบุญกุศลพระมีหน้าที่เผยแผ่ธรรมใช่ไหมก็ต้องอธิบายธรรมะให้กว้างสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานเลิศประเสริฐประการให้อย่างอื่นทั้งปวงเพราะสามารถจะดับทุกข์ได้อ้าวมีใดมีสายเข้ามาครับมีสายมาจากสระบุรีโยมเกศรอาเจริญสุขโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญสุขอยู่สระบุรีเหมือนกันฮะโยมอยู่เนี่ยค่ะอยู่แก่งคอยเนี่ยค่ะแก่งคอยอยู่หินด่านเนี่ยค่ะไอ้โยมแก่งคอยก็มาหาจะมาหลายท่านเหมือนกันน่ะมาที่วัดอะไรเงี้ยนะใช่ไหมค่ะมาโยมไปไม่ถูกอ่ะเจ้าค่ะได้กรมทหารอยู่กรมทหารมาที่4ที่5รักษาพระองค์เข้ามาทั้งกรม4และกรม5วัดอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างกรม4และกรม5ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นวัดทหารแล้วเพราะว่าทหารมีเป็นรั้วอยู่มั้ยใช้รั้วทหารนะโยมแล้วก็มีกองรักษาการนะฮะถามเขาดูได้นะวัดบรรพับอยู่ตรงใดตรงไหนฮะไม่ยากเพราะว่าทางทหารนะต้องผ่านทหารอยู่ผ่านกองรักษาการค่ะมีอะไรถามบ้างเอ่ยเอาคือโยมปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้ก็โยมก็ใช้วิธีการเพ่งน่ะเจ้าค่ะยังไงนะเพ่งไปน่ะมันจะเป็นน้ําอ่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมก็ภาวนาในใจว่าน้ําแล้วโยมก็เพ่งเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอทําครั้งที่1มันก็ดีครั้งที่2มันล็อกแล้วก็แน่นมากเลยเจ้าค่ะหายใจเหมือนแบบอึดอัดมากเลยเจ้าค่ะทีนี้ว่ามันจะเพ่งอะไรก็เพ่งไม่ได้คือมันล็อกแบบแน่นไปเลยนะเจ้าค่ะทีนี้โยมมาไปไม่ถูกมันสับสนวุ่นวายว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนเราจะไปยังไงคือมันแน่นไปเลยนะเจ้าค่ะก็อย่าไปบีบบังคับมันคือกำหนดทำความรู้ไว้น้ำอโปน้ำอโปน้ำใช่ไหมค่ะอโปน้ำคือก็ดูไปว่านี่คือน้ำเราเอาน้ำมาเพ่งหรือว่าเราเพ่งที่ตัวของเราเองค่ะฮะเอาน้ำเพ่งเอามาเพ่งหรือเปล่าเพ่งน้ำตรงไหนฮะเข้ามาเพ่งนะเจ้าค่ะฮะเอาน้ำมาเพ่งเหรอค่ะก็ได้ก็กำหนดไปถ้าเกิดว่าเราก็ต้องมาดูที่จิตว่าเราบีบบังคับจะให้รู้ให้เห็นมากเกินไปหรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องใช่ค่ะใช่เลยค่ะอย่าบีบบังคับไม่ได้โยมต้องให้เป็นปกติแล้วก็ดูว่าอโปน้ำโปน้ำก็ทำให้เป็นปกตินะฮะโดยการที่มีสติแต่ว่าไม่บีบบังคับมันจะรู้จะเห็นเป็นน้ำจะปรากฏขึ้นมาอะไรหรือว่ามีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดนั้นเราก็ต้องใจเย็นจะไปใจเร็วดูดได้ไม่ได้การทำสมาธิใช่ค่ะโยมพระอาจารย์พูดถูกเลยค่ะโยมแบบรีบแบบเพ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีเรานั่งสมาธิเคยปฏิบัตินะพยายามที่จะให้มันสงบบางทีเรานั่งต้องหลายๆชั่วโมงไม่สงบเราไปบีบคั้นเกินไปไงไปบีบบังคับเกินไปมันไม่พอดีไงมันกลายเป็นในทรมานกายทรมานจิตเกินไปไม่ปล่อยให้มันเป็นปกติฮะไม่เป็นกลางไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดจิตไม่เป็นกลางมันที่บอกว่าไม่เป็นมัชฌิมาจริงๆอ่ะมันก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจนั้นเกิดความสงบได้เหมือนกับครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าโอ้อยากรู้อยากเห็นมากเกินไปอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่อยากสงบไม่สงบแล้วเห็นไหมต้องกำหนดทำความรู้เพียเฉยรู้แล้วเฉยเหมือนที่พ่อใหญ่ว่าพิจารณานั่นก็ถูกของท่านเนี่ยใช่ไหมดูน้ำก็นี่อาโปน้ำมากเลยเจ้ากรรมมันโยมจะเล่นให้รู้ให้เห็นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปบังคับนะเอาใหม่นะไปดูน้ำดูเฉยๆอาโปน้ำอาโปน้ำเราก็ดูไว้บริกรรมไปเรื่อยๆจะให้มันรู้ก็เลยว่าเออหรือ
โยมคิดเองอ่ะนะคะว่าสงสัยเราจะรีบเกินไปจะเล่นให้รู้ให้เห็นมากเกินไปโยมก็เลยมาใช้เปลี่ยนวิธีดูที่สองช่องจมูกเบาๆกายเบาใจเบากายเบาใจเบาค่อยๆดูค่อยๆวางก็ปรากฏว่าเข้าไปได้แล้วไม่แน่นไม่แบบไม่ล็อกหรือเปล่าเปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นอนาปานสติเองน่ะเจ้าค่ะน้ำนี่เป็นกสิณนะฮะเป็นธาตุเป็นกสิณก็ไม่เป็นไรถ้าเราเปลี่ยนใช้กำหนดลมทีนี้กำหนดลมมันยังแน่นอยู่ก็ให้พอมีสติไม่ต้องไปบีบคั้นกำหนดรู้เบาๆลมหายใจเข้าหายใจออกที่กระทบสัมผัสทางปลายจมูกหรือช่องจมูกนะร้อนเย็นหยาบละเอียดอะไรก็ให้กำหนดทำความจับความรู้สึกแต่เราไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจอะไรมากให้มีสติเท่านั้นเองปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะแล้วมันก็จะค่อยสงบเองถ้าเราไปบีบบังคับไม่สงบหรอกเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยเหมือนจะมาปฏิบัติใหม่ๆเมื่อสมัยก่อนนึกว่าเหมือนกันโอ้อยากไปรู้อยากไปเห็นทำความเพียรทั้งกลางวันคืนไม่เห็นหรอกครับเห็นไหมแต่ว่าคือว่านั่งลงหลับตาปุ๊บก็จะมีน้ำตลอดเลยอ่ะจ้าอันดีที่จริงอ่ะนิมิตน้ำมันเย็นนะนิมิตน้ำมันเห็นนี่ก็มันดีมันเย็นแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นแอร์เย็นให้เหมือนน้ำหน่อยที่นี่อะไรใจไปร้อนเป็นไฟก็ไม่ใช่เป็นเตโชไปเนี่ยไม่เป็นอาโปไปดิเออโยมเหมือนแบบพระอาจารย์พูดถูกมากเลยค่ะโยมแบบคล้ายๆเพ่งจะให้รู้จะให้เห็นอะไรประมาณนี้ค่ะเจ้าค่ะเหมือนกันนะโยมถ้าจะอุปมาประไมยเหมือนเราจะไปสอนเด็กๆที่ยังอะไรให้ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราไปบีบบังคับเขาโดยไม่ใช้กุศโลบายหรือใช้อุบายในการที่จะไปสอนนะได้ไหมโยมเด็กจะฟังไหมจะเชื่อไหมค่ะไม่อะค่ะมันไม่จิตภาวะจิตมันก็ลักษณะอย่างนั้นเมื่อเขายังไม่ได้ยังไม่รู้กฎเกณฑ์ยังไม่มีสติปัญญาพอก็ต้องใช้การเย็นๆค่อยๆนะอนุโลมปฏิโลมหน่อยเห็นไหมภาษาพระเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมกรรมฐานหน่อยใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปทำธรรมชาติถ้าโยมเห็นคราวหน้าก็คือค่อยๆใช่ไหมเจ้าคะค่อยๆไปค่อยๆทำไปค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาค่อยๆดูแต่ว่านะค่อยๆดูอะไรนึกเราก็ต้องมีความเพียรนะเพียรในการที่จะค่อยๆดูไงไม่ใช่เพียรในการบีบบังคับเพียรให้เร็วเห็นมั้ยหลบลัดอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันยาวนานเหลือเกินปฏิบัติไม่รู้จะเห็นสักทีบีบบรรยายเลยเห็นมั้ยครับค่ะบีบก็ตายใครก็รอดอะไรเหมือนโบราณว่าใช่มั้ยค่ะๆกลายเป็นอย่างนั้นไปฮะนะพอเข้าใจนะว่างๆก็ไปที่วัดบ้างกันแล้วกันใกล้ๆกันนะแก่งคอยอ่ะนะเออนมัสการเจ้าค่ะเจริญสุขละโยมก็มีจดหมายมานะครับก็ถามมาว่าคุณวันขอนแก่นก็ถามว่าไปถือศีลอุโบสถทานกาแฟจะผิดศีลไหมคะเดี๋ยวนี้เขาทานกันทั่วไปในกาแฟไหมครับแต่มาใส่นมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรในเทียมอ๋อมีกาแฟเมทแต่ไม่มีกาแฟกระป๋องกระป๋องนี่มีนมหรือเปล่าก็ไม่ทราบกระป๋องไม่คือถ้าแต่บางวัดเขาก็อาจจะอนุโลมฌานอนุโลมไปแต่ว่าทางทานนี้มีไหมทางทานโดยมากก็จะเป็นกาแฟไม่ได้กระป๋องก็ไม่จีเขาชงให้เป็นคอฟฟี่เมดหรือเปล่าจะเป็นคอฟฟี่เมดก็บางทีเขาอนุโลมไปก็คงไม่เสียหายอะไรแต่ว่าที่ถ้าเขาถือเคร่งครัดก็อันนั้นแล้วแต่นะแล้วแต่วัดก็จะมาเป็นประธานตรงนั้นไม่ได้ก็ถือว่าแล้วแต่แต่ที่จริงแล้วบางถ้าเราไม่ต้องการให้มันง่วงเหงาเหานอนเลยก็ต้องมีความเพียรอย่าใช้เคฟอีนเข้าไปบังคับไม่ให้มันหลับอะไรมันก็จะรู้สึกว่ามันจะค่อยๆจะมีของแปลกปลอมเข้าไปหรือเปล่าจะกระตุ้นประสาทใช่ไหมแต่ทีนี้บางคนบางท่านเขาก็อนุโลมเพราะว่าถ้าไม่ใช้กาแฟเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไปกระตุ้นประสาทรู้สึกมันจะหลับมันจะง่วงมันนิวรณ์มันเยอะใช่ไหมถึงไงก็ได้หน่อยสองชงเถิงชิกบ้างได้ดื่มกาแฟบ้างก็ยังดีเพราะว่าไปหลับไปนอนเลยมันก็นะประโยชน์มันก็ได้น้อยก็ไม่เป็นไรหรอกอนุโลมไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครจะถือเคร่งครัดในการปฏิบัตินะก็ไม่ดื่มไม่ฉันก็ถ้าพระก็ไม่ฉันโยมก็ไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องได้เรื่องดีแต่มันก็เรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะก็เลือกเอาและการวิธีการปฏิบัติก็ต้องรู้เป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ทีนี้บางคนเขาก็มาบอกว่าหลวงพ่อฉันกาแฟแล้วไม่อยู่ได้นานหน่อยไหมไม่งั้นมันง่วงไงไหมครับสวดมนต์ก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงฟังธรรมก็ง่วงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวยานหอบหมอนหอบเสื่อมันเกิดขึ้นเลยนั่งไปอ่ะนะจะไปที่นอนอย่างเดียวใช่ไหม
ก็เรียกยานหอบหมอนอกเสือมันครูบาอาจารย์เขาจะว่านะว่าเป็นไงเนี่ยยานหอบหมอนอกเสือมันขึ้นมานั่งหรือว่านั่งสมาธิอยากจะกลับไปกุฏิหรือจะกลับไปที่นอนกันแล้วอะไรใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้นิวรณ์นะฮะมันก็จะปรากฏขึ้นมามันธรรมดาอันนี้เขาเปรียบพูดเปรียบเทียบอะไรให้กว้างนะฮะมันเป็นลักษณะนั้นนั้นแล้วแต่สำนักแล้วแต่วัดเนี่ยนะที่ดื่มได้ก็ดื่มไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ดื่มก็เราจะวิรัติเจตนาก็ไม่ว่ากันใช่ป่ะครับนะฮะไม่ว่ากันมันขึ้นแก่ตัวบุคคลก็ไม่ใช่เป็นภาคบังคับนะใช่ไหมฮะก็ฝากก็โยมไว้แล้วกันนะโยมอันนี้ก็บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจข้องใจใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่มีสิ่งอะไรแปลกปลอมมันก็รู้สึกว่ามันจะล้วนๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะได้ดูเวทนาดูนิวรณ์ชัดเจนขึ้นเหมือนนี่มีหมอคนหนึ่งจะเสียชีวิตนะผมก็เคยสอนเคยแนะนำเขาเพราะว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมเป็นมะเร็งเพราะมันก็ต้องฉีดไรโมฟีนมันปวดไปเยอะนะมันปวดมากอ่ะผมก็ถ้าโมฟีนนะมันก็มึนๆมันอะไรไม่สติมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่ามันเหมือนเมายาว่ะใช่ไหมเมายาเมายาบอกก็เอ้าเราจะตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็พิจารณาเวทนาดีกว่าใช่ไหมก่อนที่จะมาดับอ่ะเขาก็ดูเวทนาไม่ต้องฉีดโมฟีนดูไปคนที่เฝ้าไข้แม่เขาภรรยาเขาไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่เลยธรรมดาถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะทุรนทุรายใช่ไหมครับก็จะดับอันนี้เงียบไปเลยใช่ไหมครับแสดงว่าจิตสงบหรือเปล่าพิจารณาใช่ไหมครับเวทนาแล้วมันสงบได้และได้ประโยชน์กว่าไหมได้ประโยชน์กว่าถ้าตายแบบหลงๆเมายาเป็นไงเออเต็มก็ใจมันไม่ใจมันยังนั่นอยู่นั่นแหละมันเป็นในลักษณะนั้นกายมันโดนในห้องเป็นคุมอยู่นั่นแหละก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้ที่ต้องผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้นะตรงนี้ฮะคนเรามันตายทุกคนนะไม่พ้นนะพระโยมอ่ะเห็นไหมแต่ว่าตายแบบมีสติมีสมาธิตายแบบไม่สุขติหรือว่าทุกขติอะไรนะครับนี่สำคัญตรงนี้แหละก็มีตายมาจากสมุทรสาครอาเจริญตุกโยมมาสการพระคุณเจ้าของลูกค่ะมาเยอะค่ะโอ้ยแต่ขยันสงสัยขอถามข้อเดียวละค่ะไม่เป็นไรโยติดใจในรายการไม่ว่าอะไรหรอกฮะเอาถามได้ชอบพระอาจารย์มากชอบทุกองก็ชอบมากก็คือของเมื่อวานแล้วก็พระคุณเจ้าอารมณ์เนี้ยค่ะเปิดมาเจอทีแรกเลยก็คือพระคุณเจ้าเลยขอให้เวลาแค่ห้านาทีค่ะขอถามเลยนะคะโยมปฏิบัติมาเดี๋ยวนี้โยมไม่เคยได้ใส่บาตรไม่เคยได้ทำบุญนะคะแต่โยมปฏิบัติแบบโยมใช้กำหนดจิตใส่บาตรแล้วมันจะทำได้หรือมันจะได้บุญไหมคะเพราะโยมไม่เคยใส่บาตรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพระหน้าบ้านก็ไม่มาอ้าวเขาทำไมได้ใส่บาตรก็ไม่ได้บุญตอนใส่บาตรเนี่ยฮะบุญมันมีไม่ใช่มันเฉพาะเรื่องใส่บาตรอย่างเดียวเห็นไหมครับให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญเนี่ยเห็นไหมบุญกิริยาวัตถุอะทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานอ้าวถือว่าเป็นการใส่บาตรก็แล้วกันนะศีลนามัยการรักษาศีลห้าศีลแปดศีลอาจจะเป็นคาระอุบาสกบาติกาศีลห้าไอ้ศีล5แล้วศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นบุญอีกส่วนนึงแล้วก็การเจริญจิตภาวนาที่โยมปฏิบัติพิจารณาอะไรก็แล้วแต่อสุภะกายกตาสติอะไรก็แล้วแต่เถอะนะอันนี้ก็เป็นบุญอีกส่วนนึงบุญขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้ทานเราไม่ได้ใส่บาตรบุญใส่บาตรเราก็ไม่มีตรงนั้นแต่เราอาจจะมีบุญการรักษาศีลการภาวนาใช่มั้ยก็โยมใส่ในในสมาธิเลยค่ะโยมก็เลยไม่ได้ใส่มันจะได้มันไปใส่ในสมาธิยังไงฮะอันนี้มันไม่เกี่ยวว่าใส่ในสมาธินั้นเป็นเรื่องของสมาธิเห็นไหมเหมือนโยมกำหนดเห็นการในการใส่บาตรมันต้องมีวัตถุทานนะต้องให้ทานมันส่วนหนึ่งในเรื่องของสมาธิภาวะจิตมันไปปรากฏเกิดขึ้นนั้นมันก็เรื่องของสมาธินะโยมกำหนดใส่แบบว่าเหมือนเราส่งจิตคุยกันอย่างนี้ค่ะโยมเห็นครูบาอาจารย์ในตาใช่ไหมคะตอนเช้าที่มาโยมก็กำหนดว่าใส่บาตรครูบาอาจารย์ก็มายิ้มแล้วก็เปิดบาตรที่โยมใส่โยมก็ใส่ไปสวรรค์นึงลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องของภาวะจิตเนี่ยนะมันไม่มีวัตถุทางก็ไม่มีอานิสงส์ตรงนี้นะแต่เรื่องจิตเป็นไปได้ว่าเราสบายใจว่าโอ้ไม่ได้บุญแล้วภาวะจิตตรงจิตไปใส่บาตรอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีวัตถุทานมันต้องมีวัตถุมีทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นวัตถุทานนั้นพอเข้าใจนะโยม
ใจเขาใจเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าการที่มีนิมิตปิดจิตภาวะจิตที่ว่าไปใส่บาตรอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องดีทำให้จิตใจเรามีความสุขขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้จะได้นิสงแบบขั้นต้นนะมันต้องลงทุนต้องมีวัตถุนะมีข้าวไอ้ปลาอาหารที่ไปถวายพระสงฆ์ได้บริโภคอะไรเงี้ยได้เกิดฉันอะไรเงี้ยซึ่งเกิดเป็นพลานิสงขึ้นมาตรงนั้นมันต้องประกอบกันด้วยตรงนั้นเข้าใจเปล่าโยมอ้าวไม่เคยไม่เข้าใจก็โทรมาถามใหม่ก็ถามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่นะไม่เป็นไรพระก็มีหน้าที่แนะนำมาโยมให้กำลังใจนะแต่นี้ต้องอธิบายให้มันถูกวิธีและถูกทางตามหลักธรรมด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องมันนิมิตเป็นไปได้โอ้โหไปเราอาจจะไปถวายข้าวกับเทพบุตรพระอินทร์เทวดาพระอรหันต์ทั้งหลายบนสวรรค์ชั้นไหนๆเนี่ยนิมิตมันปรากฏได้ไงมันปรากฏมันบางทีมันไปติดมันก็เหมือนจริงเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องของนิมิตแล้วเรื่องนิมิตจริงไหมฮะถามอาจารย์ก่อนเป็นนิมิตจริงหรือเปล่าถามผมนะเออนิมิตนี่ผมก็ว่าจิตข้างในมันนึกคิดขึ้นมามันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยจิตคิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะขึ้นมามันมีภาวะของสังขารเป็นปัจจัยปรุงแต่งไงทำให้เกิดขึ้นเป็นนิมิตกันเป็นนิมิตเป็นมโนภาพเป็นมโนภาพขึ้นมาจิตมันปรุงแต่งแล้วสร้างภาพข้างในใช่สร้างภาพเป็นนิมิตขึ้นมามันจริงแต่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงเห็นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงถูกต้องเพราะว่าใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาแต่เห็นนิมิตจริงๆเห็นภาพจริงๆแล้วก็หนักจริงๆมันก็เลยหลงติดตรงนั้นไงนึกว่าเป็นของจริงอ่ะแต่ไม่ใช่แต่มันไม่ใช่มันต้องเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องการปฏิบัติไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดทิศผิดทางหลงทางแค่ผิดทิศแต่หลงความคิดผิดทั้งทิศผิดทั้งทางเลยนะที่ว่านะครับก็มีสายมาจากมหาสารคามนะครับโยมชนัญญาอาจารย์ตุกโยมโยมอะไรอาจารย์จ้าอาจารย์ตุกโยมบวชมา5ปีพอดีตลอด5ปีแต่ช่วงนี้เพิ่งจะเป็นเดือนนี้แหละเจ้าค่ะเดินชั่วโมงนึงแล้วก็เดินชั่วโมงนึงนั่งชั่วโมงเกือบไม่รอดเจ้าค่ะแต่มันจะปวดตั้งแต่ตอนยังไม่เดินยังไม่นั่งเลยเจ้าค่ะมันเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะแค่ทนไม่ได้เลยเจ้าค่ะชั่วโมงเดียวนั่ง3ชั่วโมงเคยนั่งแต่มัน1ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอุเบกขาตลอดเจ้าค่ะมันจะปวดตั้งแต่ตอนแรกนั่งลงเลยเจ้าค่ะก็มันเป็นเรื่องภาวะความเสื่อมของสังขารเนี่ยอาตมาเองไม่ต้องอื่นไกลปฏิบัติมาต้องนานแล้วโยมบางทีมันก็ปวดมันมีเวทนาสูงนะแต่ถ้าเราไม่ทนอะไรโอ้บางทีก็ต้องพลิกบ้างอะไรบ้างธรรมดานั่งไม่ต้องขยับขยื่นได้ต้องหลายๆชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้3ชั่วโมงโยมเคยนั่งก็ไม่ได้ขยับเลยไม่กระดูกกระดิกเลยนะคะพระอาจารย์แต่ช่วงนี้มันเป็นเพราะอะไรชั่วโมงเดียวโยมเกือบไม่รอดจ้ะค่ะอาจจะสูงวันสูงเวลาขึ้นไหมโยมมันสูงวัยฟันนะพระอาจารย์ฮะมันสูงวัยขึ้นไงโยมเจ้าค่ะเข้าใจโยมเพราะว่าสังขารมันเป็นสุภาวะของความเสื่อมนะฮะมันเรื่องปกติอันนี้เรื่องของกายแต่เราก็ต้องพิจารณาความเสื่อมพิธีเมื่อก่อนเราเคยนั่ง3ชั่วโมงได้ต่อไปเนี่ยมันจะมาเองอะชั่วโมงก็เต็มที่เหมือนกันเพราะเหตุที่ว่าเริ่มสูงวัยไงโยมแต่เราเคยทำเคยนั่งได้หลายๆชั่วโมงนั่งได้เดินหลายๆชั่วโมงก็เดินได้แต่ว่าพอสูงวัยขึ้นแล้วมันเวทนามันเยอะขึ้นมันเป็นอนิจจังไงมันไม่เที่ยงฉะนั้นต้องพิจารณาความไม่เที่ยงว่าจะให้ได้เหมือนเก่ายังไม่แก่ไม่เท่าอะไรยังไม่สูงวัยนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงเปรียบเทียบว่าแต่ว่าโยมเอาเบื่อหนอพระอาจารย์เบื่อมากเลยเจ้าค่ะมันจะนิ่งมากเลยเจ้าค่ะเบื่อเอาเบื่อหนอได้กับเพราะว่าลมหายใจมันจะยึดหนอฟองหนอมันก็ดับไปตั้งนานแล้วเจ้าค่ะมันไม่มีโยมก็เลยเอาตัวรู้มันถูกหรือเปล่าเจ้าคะก็ดีแล้วนะโยมตัวรู้มันก็นั่นแหละการภาวนาทุกขั้นตอนหรือว่าทุกไอ้บทแบบอะไรก็แล้วแต่เถอะเพื่อต้องการให้เกิดตัวรู้ไงตัวรู้เท่าทันภาวะของสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมมันก็ต้องรู้จักหรือเข้าใจรู้จักการแยกแยะกายนะฮะ
รู้จะแก้กายและจิตอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4ก็ต้องการแยกแยะตรงนั้นให้มันออกอะเพราะมันจะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นจากอุปทานถ้าเราแยกไม่ออกมันจะยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อมันในอะไรมันเป็นเรื่องของความเป็นในจังไม่คงที่คงทนเหมือนที่เราเคยเป็นที่เราเคยทำแหมนั่งสงบต้องนานๆยังสงบได้เดินจงกรมก็สงบได้นานๆยังสงบได้แต่ตอนนี้ทำไมมันมีเวทนานะกายทำไมมีเวทนามากขึ้นนั่งนานๆรู้สึกว่าความทุกข์มันมากขึ้นกว่าความสุขไม่ว่าจะนั่งหรือจะยืนจะเดินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้แต่นอนน่ะในบททั้ง4มันก็มีความทุกข์มากขึ้นเหมือนที่เราชอบพูดกันว่าพอแก่แล้วนั่งก็โอยลุกก็โอยอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับมันเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ยมติดใจหรือข้อนี้เลยเจ้าค่ะก็เลยว่าทดลองทบทวนดูฟังแต่คนอื่นเนาะพิจารณาเวทนาด้วยโยมเหมือนที่ว่าหมอที่ว่าจะเสียชีวิตที่พิจารณาอยู่พระอาจารย์ยมเรียกว่าจิตจ้องตรงที่มันปวดเจ้าค่ะบางทีมันก็หายไปเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่มันก็เกิดใหม่อีกชั่วโมงเนี่ยมันหายได้พระอาจารย์แต่มันก็มีมาอีกมันเกิดดับตั้งสองสามครั้งก็มองหนึ่งพระอาจารย์ติ่งเหล่านี้มันก็มีด้วยกันถ้าตราบใดถ้ายังมีสังขารคือร่างกายอยู่ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่เว้นแต่พระอริยบุคคลนะมันมีเวทนาทั้งนั้นแหละอาตมาเคยคุยกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อทางวานนะบอกญาติโยมนี่ก็พยายามที่จะต่ออายุให้เรายืนยาวออกไปไอ้เราก็เบื่อสังขารเต็มที่มันมีเวทนาเยอะขนาดหลวงพ่อท่านปฏิบัติเยอะๆท่านยังบอกว่าเบื่อสังขารเนี่ยเวทนามันเยอะขึ้นก็เวทนาเพราะอะไรอายุมันมากใช่ไหมมันก็มีเวทนาสูงขึ้นทั้งที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้หรือว่าเข้าใจเรื่องเวทนาก็เกิดความเบื่อหน่ายฮะมันหนีไม่พ้นไงทีนี้เราไปดูที่พุทธเจ้าท่านอุปมาประไมยดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่สูงวัยก็เหมือนกับเกวียนเก่าใช่ไหมจำรุดทุดเสื่อมซ่อมไม่ไหวใช่ไหมพุทธเจ้า80 ปีก็ทรงปองอายุสังขารแล้วใช่ปะต้องเข้าสู่นิพพานก็ต้องบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยคนที่สูงวัยคนแก่ก็เหมือนกับเฟียนเก่านั่นน่ะซ่อมบำรุงรักษาไม่ไหวอะไรเงี้ยเห็นไหมจำจะต้องหาเรือนใหม่แต่ว่าท่านมีเหตุพยายามวางอยู่พระอาจารย์พยายามวางมันอยู่ค่อยๆแต่ว่าเอาของหวานเจ้าค่ะเอาของหวานให้มันจริงๆไม่เข้มตอนที่เรานั่งค่อยๆผ่อนสมาธิลงเจ้าค่ะมันถูกหรือเปล่าเจ้าคะเข้าใจฮะก็พยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะไม่ได้ใช้ความรุนแรงพระอาจารย์ก็บางทีเนี้ยเราก็ต้องสู้เวทนาบ้างโยมบางครั้งมันเจ็บปวดมากๆอะไรบางทีเราต้องทำให้มันพระอาจารย์4 ปีที่แล้ว2 ชั่วโมงออกมาจากสมาธิไข้ทุกวันเจ้าค่ะแต่ไม่ยอมก็ดีเป็นไข้ทุกวันเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราภาวนาสู้กับเวทนาได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเราพิจารณาแล้วมันก็ข้ามเวทนานั้นได้แทนที่จะไปทุกข์กับกายที่มันเจ็บป่วยอะไรมากภาวะจิตใจมันก็เข้าใจว่านี่เป็นภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปในที่สุดอะไรถ้าเราไปเห็นตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นแล้วเวทนาสูงแล้วก็เวทนาค่อยจางหายไปจางหายไปจนหลุดไปอันนี้มันก็ภาวะธรรมมันปรากฏเกิดขึ้นโอ้มันเป็นอย่างนี้หลักของความเป็นอนิจจังใช่ไหมอันนั้นมันค่อยเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ชัดเจนขึ้นนะฮะอันนี้โยมไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรพระอาจารย์โยมปฏิบัติไม่โยมเลยไม่รู้ว่ามันยังไงนะไม่เป็นไรโยมคือเราไม่รู้ชื่อสมมติก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้เรื่องวิมุตติคือทำให้มันพ้นให้มันผ่านแต่เวทนานี้เข้าใจกันเพราะว่าแม้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อทั้งวันท่านก็ไม่รู้หนังสือเลยนะแต่ท่านสอนเราท่านมีความรู้ดีกว่าเราซะอีกเรื่องเพราะท่านรู้ท่านมีธรรมะอยู่ในตัวไม่ใช่ธรรมะในตู้อาตมานี่ยังมีธรรมะในตู้เยอะนะเพราะก็เรียนศึกษาค้นคว้าอะไรประเภทนั้นแล้วก็ปฏิบัติในตัวแต่ภูมิรู้สู้ท่านไม่ได้เห็นไหมท่านเอาความรู้ในตัวไอ้ความรู้ในตู้มันเป็นอ่านคล่องท่องจำอ่ะบางทีมันทำไม่ได้จริงแต่มันพูดได้แต่ทำไม่ได้แต่ความรู้ในตัวนั้นพูดได้เพราะมันมีอยู่ในตัวไงฮะพูดตามที่มีอยู่ในตัวใช่ไหมที่ทำได้มันก็จะชัดเจนละเอียดกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่นี้ที่จะมานี่เป็นพระที่สอนแนะนำเราต้องมีทั้งอะไรทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้โยมหลายระดับได้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นไงแต่ที่จริงแล้วความรู้ที่หลุดพ้นโยมถึงจะไปวัดจะหาพระอาจารย์จะมาโยมจะทำในบ้านเพราะว่าบังคับตัวเองได้โยมก
็เลยตายไม่ตายเจ้าค่ะเพราะว่าอยู่บ้านมันห่างหลายคนแล้วไม่ค่อยได้ไปวัดเลยโยมอ่ะไปอยู่เจ้าค่ะแต่ปีละครั้งสองครั้งแต่จะไปปีละจะครั้งละ15 วันกับ10 วันจ้ะถามหน่อยว่าวัดจริงๆอยู่ที่ไหนวัดอะฮะวัดที่โยมไปปฏิบัติอยู่ที่ของหลวงพ่อจรัญวัดเวรุวันเจ้าค่ะแต่ช่วงปีนี้โยมไปขึ้นไปภูหลวงเจ้าค่ะไปนาหลวงท่านสอนนิทานเจ้าค่ะสอนพ่อทองใบแล้วเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงครับมีความแตกต่างกันยังไงสภาวะธรรมมันก็เป็นอย่างนี้เลยพระอาจารย์ลงมาโยมก็นั่งได้อยู่4 ชั่วโมงก็นั่งได้พระอาจารย์ไม่กระดุกกระดิกนะเจ้าค่ะแต่เนี่ยมันเพิ่งจะเป็นเดือนนี้เลยเจ้าค่ะชั่วโมงนึงมันเสื่อมหรือเปล่าพระอาจารย์ก็เสื่อมฮะก็ทำไมยังเสื่อมเลยพูดให้ฟังไงฮะทำมาตั้งนานยังมันเสื่อมว่าสังขารร่างกายมันเสื่อมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เสื่อมท่านจึงต้องปลงอายุสังขารไงโยมชัดเจนไหมโยมเพราะสังขารร่างกายท่านถึงวัย80ท่านปลงอายุสังขารเพราะว่ามันเสื่อมแล้วท่านจะเปรียบว่าอุปมาประมาณเหมือนเฟียนเก่าเมื่อก่อนเขาเปรียบเป็นเฟียนใช่ไหมมันจำรุดชุดเสื่อมมันปุบมันพังแล้วมันซ่อมไม่ไหวฮะแล้วแต่มันจะเป็นยังไงก็แต่ก็จะปฏิบัติใช้ไปจนมันเตรียมก่อนจะถึงวันนั้นเจ้าค่ะใช่ถูกต้องเลยโมทนาด้วยนะโยมพยายามทำกันนะจ๊ะจะเดินสุขโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันนะเอ๊ะทำไมมันนั่งไม่ได้ผมยังนั่งมันกอดไม่ได้เลยแต่อาศัยพิจารณาเพราะเคยผ่านมาใช่ไหมครับเพราะอะไรสูงวัยครับอาจารย์นี่ก็ปีเดียวกับผมนะฮะแต่ผมแก่กว่าหน่อยใช่ไหมครับเออนั่นแหละมันก็เสื่อมเสื่อมไหมรู้สึกว่าเสื่อมไหมสังขารก็เสื่อมครับแต่หลวงพ่อพระเดชพระคุณพ่อบอกว่าให้มีตัวรู้บอกไม่ต้องปฏิบัติเราสร้างตัวรู้ตลอดจะเดินก็รู้จะนั่งจะรู้จะทำอะไรมีตัวรู้ตลอดให้มันต่อเนื่องให้เป็นสันติก็นั่นติดเหมือนที่ครูบาอาจารย์พูดถูกแหละเพราะว่าเราจะทำให้เหมือนก่อนไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีรู้ตรงนี้เรามีประสบการณ์ใช่ไหมเราควรจะทำจิตยังไงใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นนั่งนานๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เมื่อก่อนเราต้องการที่ว่ามันจะได้มีสมาธิมีพลังมีกำลังแล้วบางครั้งเราก็คิดว่าจะต้องให้มีคุณพิเศษอะไรบ้างเหมือนครูบาอาจารย์เราท่านก็บอกว่าถ้าทำสมาธิทำมาได้ฌานได้ญาณอะไรบ้างมันจะได้มีวิชาอะไรเข้าบ้างนะมีคุณพิเศษบ้างเราก็ต้องพยายามทำสมาธิเจริญสมถะภาวนาให้มากๆหน่อยอะไรเนี่ยนะก็มันก็ทำแต่ว่าเราก็จริงๆแล้วการหลุดพ้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงดังที่จะต้องใช้สมาธิที่แบบบำเพ็ญฌานอย่างเดียวใช่ไหมการพินิจพิจารณาแบบที่พระท่านสอนด้วยการพิจารณาสังขารหลังกายกัตตาสติหรืออสุพงสุปะอะไรนี่มันก็สามารถจะละสังขารเป็นอาสวะขยะยานได้ใช่ไหมหลุดพ้นจากกิเลสได้แต่คุณพิเศษต่างกันนะกับสมาธิเนี่ยเพราะว่าผู้ที่พิจารณาโดยหลุดพ้นไปอย่างเดียวไม่สามารถจะไปข่มเวทนาได้ผู้มีสมาธินี่ก็ข่มกับเวทนาได้เหมือนพระที่หรือว่าพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยพอเข้านิโรธสมาบัติแย่6 วัน 7 วันนี้เวทนามันดับหมดไงเวทนาทัญญาดับหมดทั้งการร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ฉะนั้นแล้วไม่ต้องฉันไม่ต้องคลายหนักคลายเบาไม่ขยับไปเยื่อนเลยครับเห็นไหมเคยได้ยินไหมฮะเห็นไหมมันเป็นในลักษณะนั้นเพราะว่าท่านมีสมาธิที่สูงไงฮะขั้นสูงมันมีคุณพิเศษอย่างนั้นแต่พระอริยะบุคคลที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าอนาคาที่ไม่ได้ฌานไม่ได้คุณพิเศษอย่างนี้ทำไม่ได้ครับก็ไม่มีสมาธิพอไงไม่มีองค์ฌานประกอบนะฮะไอเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะไม่มีปัญญาตรงนั้นเราก็อยากจะได้เหมือนกันโอ้โหนั่งเห็นไหมหลายชั่วโมงอะปวดกระทนอะไรให้มันข้ามอะไรเงี้ยนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะได้เพราะว่าอะไรวัยยังน้อยอยู่ใช่ไหมอายุยังน้อยตอนนี้ไหวไหมเนี่ยมาถึงวัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะมันไม่ได้มันเคยทำบางทีมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมต้องมาพิจารณาแบบท่านอาจารย์ว่านะพิจารณาเพราะเราเขาบอกว่าเราไม่ต้องรู้แล้วก็ไม่รู้นะรู้อารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยเดินก็เอาจิตอยู่ที่การเดินจะนั่งก็ที่การนั่งจับน้ำก็จิตอยู่ที่กับน้ำจะไปไหนให้จิตมันอยู่ที่ว่าเรากำลังทำอะไรในตาใช่คือใช้สติใช้สติตลอดเลยสติระลึกรู้มีตัวรู้ปรากฏไม่จิตไปต้องหาคนอื่นให้ถึงว่าทำอะไรให้รู้จะเดินก้าวยาวก้าวสั้นเบาหนักให้รู้ตลอดเลยให้มีสติเนี่ยให้เป็นสันสติเต็มเนี่ยคือน้อมจิตเข้ามาอยู่กับกายไว้ครับพิจารณาอริยบทปัจจุบันนะก็มีสายมาจากขอนแก่นเจริญตุกโยมกับนมัสการค่ะพระอาจารย์จ้าถามอะไรบ้างเอ่ยอยากถามว่าดิฉันขายค้าขายนะคะอย่างขายสุราที่เราไม่ได้รับประทานนี่มันจะผิดศีลไหมคะเนี่ย
ขายสุราขายเหล้าขายเบียร์ฮัลโหลค่ะขายสุราขายเหล้าขายเบียร์ไม่ผิดศีลไหมครับขายก็ได้ก็กินนะเนี่ยมิจฉาวนิชาการค้าขายรวมใน5อย่าง5ประการนะในหลักพุทธศาสนาถึงอุบาสกอุบาสิกาก็ถ้าจะให้ถูกต้องแล้วไม่ควรทำนะฮะมิจฉาวนิชาการค้าขายผิด5อย่างเห็นไหมผิดหลักของอุบาสกอุบาสิกานะทีนี้เราก็ต้องการบุญหรือต้องการแบงค์อ่ะถ้าต้องการบุญก็ต้องลดสิ่งเหล่านั้นถ้าต้องการแบงค์ก็เราลดเรื่องบุญไปนะฮะใช่ไหมก็ให้โยมพิจารณาตรงนั้นแล้วกันนะพอเข้าใจนะโยมเข้าใจค่ะก็คือต้องเลือกเอาโยมแต่ทีนี้ก็บางคนก็บอกว่าค้าขายไม่ถูกต้องแล้วไปทำบุญได้บุญไหมบุญก็อยู่ส่วนบุญนะไม่ถูกก็ส่วนไม่ถูกใช่ไหมเห็นไหมมันคนละส่วนกันไปค้าขายคนบุญก็บอกคนบุญก็บอกว่ามันก็บาปนะเราขายเหมือนก็กินเองคนที่เขากินเขาบอกโอ้ยไม่บาปหรอกเป็นอะไรโยมบาปอยู่กับคนทำกรรมอยู่คนแกงเลี้ยวแรงอยู่กับคนกินมั้ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นลักษณะนั้นนะฮะก็เขาก็ว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะคนกินก็ว่าไม่บาปมันแต่ว่ายังไงฮะอย่างนี้อาตมาก็สอนนะพวกลูกศิษย์ลูกหานะบอกว่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้จะไปเช้าหาเย็นเฮค่ำเซดึกสางสว่างซ้ำหัวตามดินทำมาหากินไม่ทันเพื่อนนะเห็นไหมถ้ามัวไปมึนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้หาเงินหาทองมันยากอะทำงานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตเงินมันยังช็อตไม่ทันใช้เลยบางทีมันทะเลาะบ่อแว้งยังพากันมาหาพระให้พระช่วยแก้ช่วยตัดสินให้เลยโยมเห็นไหมถ้าไปมึนไปเมาไปไงโยมประเภทวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาทไม่ใส่นะไพ่เมละดูศีรษะพระเป็นปฏิทินน่ะวันนี้วันโกนพระปงผมวันพระใหญ่นั่นเป็นอย่างนั้นไปวันสำคัญก็เว้นค่ะปิดป้ายไว้ว่างดขายเหล้าขายเบียร์วันหยุดไหมวันสำคัญหยุดไหมหยุดหรือเปล่าเว้นป่ะหยุดค่ะหยุดนึกว่าวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นเลยนี่นะเว้นทางก็เป็นร้านที่แบบขายของชำในหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ร้านส่งร้านอะไรก็ถ้ามันเป็นอาชีพเราเลือกทางอื่นไม่ได้ก็มันก็เป็นเรื่องปกติในยุคนี้สมัยนี้โยมนะแต่ว่าทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าค้าขายเป็นมิจฉาวิชาคือการค้าขายสิ่งเหล่านั้นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็ไม่ควรทำไม่ควรนะแต่ว่าจะทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องการได้แบงค์มาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยนะแต่บุญตรงนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ไปทำบุญอย่างอื่นเนี่ยบุญตรงนี้ไม่เอาใช่ไหมก็เลือกเอาใช่ไหมมีทางเลือกอ่ะบุญตรงนี้เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เว้นเรื่องมิจฉาวนิชาใช่ไหมเรื่องการค้าขายเนี่ยเพราะมันเป็นอาชีพของเราอ่ะเอางั้นก็เลิกกันครับแก้ให้เนาะเข้าใจค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็มีจดหมายมาจากคุณนุชจังหวัดน่านนะครับก็ถามว่าอยากจะทราบความหมายว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติความหมายไปว่าไงก็มนุษย์สมบัติก็เรามีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ดังว่าเราต้องมีศีล5ไงศีล5นี่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์กันเอาข้อละ 20% ก็แล้วกันนะครับถ้าว่าถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนเราเนี่ยรักษาศีล5ได้ครบ5ข้อมีความเป็นมนุษย์เต็มร้อยนะครับถ้าลดไปที่ข้อละลดไปที่ 20% นะครับถ้าไม่มีสักข้อละ 0% เลยครับสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัติมันไม่มีครับทีนี้ถ้าเกี่ยวว่าร่างกายสังขารร่างกายของเราเหมือนเป็นบ้านนะเป็นเรือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแต่บ้านแต่เรือนแต่ไม่มีสมบัติในที่สังขารร่างกายบ้านเรือนนี้มันก็การเวลาก็กินให้เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆแต่เงินทองไม่มีที่เก็บเป็นทุนที่จะไปสร้างบ้านใหม่ไปไงครับพอออกจากบ้านนี้ไปไงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ไม่มีทุนไม่มีทุนไปสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรอย่างเงี้ยอธิบายยังไม่จบครับเดี๋ยวไปต่อที่หลังใช่ไว้ต่อที่หลังก็แล้วกันที่ค่อยบอกมีสายมาจากขอนแก่นโยมวันนะเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะคืออยากถามตัวโยมเองไปถือศีลอุโบสถศีล8ค่ะที่วัดใกล้บ้านค่ะแล้วพระอาจารย์พาสวดธรรมวัดเช้าวัดเย็น
แต่ท่านไม่ให้คำไม่ได้ให้คำสอนแบบว่าตอนสายๆตอนกลางวันไม่มีค่ะเพราะว่าทำวัดเช้าวัดเย็นอย่างเดียวค่ะแล้วทีนี้พวกโยมๆก็เลยพากันปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัยไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าคะเออถ้าจะถูกหรือผิดก็ไอ้เปิดSBB TV ดูหรือว่าฟังรายการวิทยุที่โยมฟังนี่แหละก็ดูว่าเขามีทุกขั้นตอนเนี่ยเห็นไหมเป็นแล้วครูบาอาจารย์ก็มาชี้แนะแนวทางเรื่องการปฏิบัติจะเอาแนวไหนปฏิบัติแบบใดนะถูกหรือผิดนะโยมดูในรายการแล้วก็หรือถ้าไม่นั่นก็ไม่เข้าใจก็มาถามปัญหาดังที่โยมถามนี่แหละนะมาถามดูเราก็จะได้รู้แต่ที่บอกว่าเขาแค่สวดทำวัดเช้าเย็นบางทีเขาพระท่านก็อาจจะต้องการให้เรามีอิสระในการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องส่วนตัวไงใช่ไหมค่ะท่านอาจจะนำทำวัดเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนำบ้างให้โยมรู้จากการประพฤติปฏิบัติไปเป็นภาวนาใครจะทำมากทำน้อยบางคนมีความเพียรมากก็ทำมากหน่อยบางคนมีความเพียรน้อยก็ทำน้อยหน่อยอาจจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันก็ไม่ได้ไปเห็นสถานที่หรือว่าปฏิบัติอย่างไรนะฮะอันนี้เอาข้างดีไว้ก่อนนะใช่ไหมเอาข้างดีไว้ก่อนถูกต้องไว้ก่อนนะทีนี้ถ้าโยมไม่เข้าใจงั้นนี่ก็ดูในรายการดินะดูในการนี้ฟังในรายการนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการเดินจงกรมนี่อาจารย์ที่มานั่งอยู่นี่ก็สอนเดินจงกรมอยู่ประจำเนี่ยเห็นไหมวัดสังฆทานนี่โยมเห็นบ้างปะเห็นไหมค่ะเห็นค่ะเออนั่นแหละการเดินจงกรมเดินอย่างไรทำอย่างไรกำหนดอย่างไรนะก็ดูจะได้ไม่ผิดไม่พลาดอ่ะอันนี้ดีแล้วล่ะโยมที่มีความใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สอดแสวงหาครูบาอาจารย์คอยแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกกันนะอันนี้เราก็จะมีข้อเปรียบเทียบแต่พวกโยมก็พากันปฏิบัติเองแต่พระอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยได้มาไม่ใช่ไม่ค่อยได้มาหรอกค่ะแต่ท่านไม่ลงมาไม่รู้ว่าท่านติดธุระไปไหนแต่พวกโยมก็พากันปฏิบัติที่เข้าใจแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดทีนี้ก็มีพระอาจารย์มาสอนมั่งให้โอวาทอะไรมั่งแล้วทีนี้อยากมีแบบนี้มั่งแต่ว่าไม่รู้จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้ค่ะเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าไม่เข้าใจนึกว่ามันผิดหรือว่ามันถูกอย่างไรก็มาถามในรายการนี้ก็ได้นะอาจจะมาถามก็ได้แต่ตอนนี้ไอ้ช่วงที่พระเอารายการตอบปัญหาธรรมกันเนี่ยพุทธพระรหัสศุกร์เสาร์อะไรเนี่ยนะถ้าเป็นเสาร์เนี่ยมาก็มาช่วยนะอธิบายนะข้อประพฤติปฏิบัติให้ญาติโยมฟังแต่ว่าก็มีวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะวันเสาร์นี่แหละตีวันนี่แหละถามได้ทั้งนั้นมีอาจารย์มาคอยแนะนำแนะแนวนะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อใช่เจริญสุขโยมดีแล้วสนใจอ่ะเนาะมีความสนใจใส่ใจครับก็ที่สองคือตะวันสมบัติครับจะให้หลวงพ่อท่านไม่ที่ต่อไปแล้วไม่เดี๋ยวเนี่ยนะไอ้มนุษย์สมบัติต่อไปแล้วใช่ไหมมีสินห้าครับเอ๊ะอยู่นี้สินห้าเนี่ยฮะไม่รักษากันได้กี่เปอร์เซ็นต์ในคนไทยเราฮะที่จะปิดชาวพุทธกี่เปอร์เซ็นต์นะก็มันพุทธแต่เปลือกนะครับแต่เปลือกก็เอ้ายังไม่ถึงเนื้ออยู่ด้วยนะแล้วไปถึงแก่นไหมยังไม่ถึงแก่นไม่ถึงแก่นศีลที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นรากของต้นไม้ใช่ไหมอย่าว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่ต้นไม้นี่รากสำคัญไหมสำคัญครับที่เจริญเติบโตอ่ะได้ครับสมาธินี่เป็นลำต้นครับปัญญาคือดอกผลเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเราจึงมีว่าศีลสมาธิปัญญาศีลต้องมาก่อนใช่ไหมศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลเป็นรากเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆศีลเป็นรากของต้นไม้สมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลไงครับมันต้องประกอบกันเห็นไหมครับถึงจะได้มรรคได้ผลได้ป่ะครับดังนั้นไปทิ้งศีลไม่ได้ฉะนั้นที่บอกว่ามนุษย์สมบัติก็อยู่ที่ศีล5นี่แหละคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยพระสรุปศีลว่าไงสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติใช่ไหมครับคนจะมีสุขติได้ไปที่ดีได้ก็เพราะศีลคนจะอะไรมีโพคะคือสมบัติของความเป็นมนุษย์สมบัติได้ก็เพราะศีล คนจะถึงความระงับดับทุกข์ได้คือนิพพานความสงบเย็นนิพพุติงิติคือนิพพานคือความสงบเย็นได้ก็เพราะศีลศีล5เนี่ยพื้นฐานนี่เองส่งผลใช่ไหมครับนี่ศีล5ยังส่งผลไปจากมนุษย์สมบัติเขาเรียกว่าทำมูลค่าเพิ่มจากมนุษย์สมบัติให้เป็นสวรรค์สมบัติได้ครับพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอานิสงส์ไว้แล้วจะทำยังไงให้เกิดเป็นมนุษย์สวรรค์สมบัติ
ท่านก็บอกว่าต้องมีเทวธรรมมีเทวธรรมคืออะไรนะฮะอิริโอตัปปะจะเรียกว่าเทวธรรมความละอายเกรงกลัวต่อบาปถ้ามีศีลห้าแล้วแล้วมีหิริโอตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยก็มีมูลค่าเพิ่มที่จะไปสู่สวรรค์สมบัตินะครับเป็นเทพเป็นเทวดาได้ใช่ไหมจากเทวดานั้นถ้าเกิดว่าเออเรามีข้อวัดปฏิบัติอีกฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนามีภาวนาใหม่เห็นไหมบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาอันนั้นมีโอกาสที่จะถึงนิพพานสมบัติใช่ไหมครับก็มีตายมาจากชลบุรีนะโยมวรพงศ์อาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อสองลูกครับเจริญสุขโยมมีคำถามสองถามนะครับคือคำถามแรกครับถ้าเป็นราคะจริตแต่ภาวนาพุทโธรู้สึกสบายกว่าภาวนาอสุภะควรจะภาวนาพุทโธหรืออสุภะดีกว่าครับแล้วคำถามที่สองก็ถ้าอย่างไหนมันสบายกว่ากันแล้วฮะกรรมฐานนั้นมันต้องให้มันเหมาะกับจริตจิตใจไงกรรมฐานที่มีต้อง40อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเลือกเอาใช่ไหมให้มันถูกจริตคือภาวนาแล้วมันเอามาปฏิบัติแล้วมันก้าวหน้ามันเจริญหรือมีความสุขอะไรเงี้ยมันลดละความยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆมันไม่เป็นทุกข์อ่ะมันสุขหรือมันสบายใจอะไรเงี้ยหรือว่าเอาพูดง่ายๆมันมีความสะอาดระหว่างสงบเกิดขึ้นอ่ะกรรมฐานบทนั้นถูกกับเราไม่เฉพาะเจาะจงจะต้องไปใช้ตามคนนั้นคนนี้อ่ะฮะเพราะคนเรามันต่างกรรมต่างวาระกันเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเห็นไหมถ้าอสุภะไม่ไหวก็มากำหนดอนาปานสติหรือกำหนดบทใดบทหนึ่งก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดนั่นนะของโยมแล้วก็ถามครับหลวงพ่อครับว่าไงนะก็ดูจิตครับด้วยว่าคิดดีหรือไม่ดีคิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยดูการกระดับของจิตแต่ก่อนยังเฉยไม่ได้แต่แล้วนี้จิตเฉยตามดูความกระดับของจิตไม่หลงไปตามอารมณ์อย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับก็รู้ก็ดูจิตก็ได้หรือว่ากำหนดดูจิตว่าเออจิตคิดดีไม่ดีปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีหรือว่าตามดูจิตมันก็ได้มันล้นแล้วแต่ที่เราจะฝึกอะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าการกำหนดบริกรรมภาวนาจิตนี่เขาเปรียบเหมือนลิงอะมันอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมลิงมันอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องเอาสติไปผูกไปผูกกับคอลิงไว้ผูกกับลิงค่อยดูค่อยดึงมันเข้ามาไอ้กายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเราจะบริกรรมอะไรมันก็อยู่กับกายเราทั้งนั้นอะเอามาผูกไว้อีกด้านหนึ่งผูกไว้ทีนี้ถ้าเราตามดูจิตอย่างนั้นก็ปล่อยดิ่งมันวิ่งไปวุ่นไปฟุ้งซ่านไปที่สุดแต่ว่าตามดูตามดึงเอาไว้ตามดูตามดึงเพราะว่าลิงมันก็วิ่งวนวิ่งไปวิ่งมามันก็มาพันอยู่กับหลักนั้นน่ะเชือกมันพันท่านเก้าท่านเก้ามันเหนื่อยไปเองจับตัวลิงฝึกได้มันเชื่องไปเองมันไม่มีฤทธิ์หมดแรงใช่ไหมโยมจับจุดได้นิ่งสงบขึ้นมาได้ใช่ไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจครับเออต้องทำแบบนั้นลองฝึกไปงั้นก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงจะต้องบีบคั้นจิตให้มันอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาอย่างเดียวการกำหนดรู้ความคิดจิตที่ปรุงแต่งโดยมีสติอันนั้นก็คือการทำสมาธิเหมือนกันว่าจิตเราฝัดแฝงไปที่ไหนสอดจ่ายไปที่ใดเรากำหนดรู้ถ้ามีสตินั้นเหมือนชวกที่ผูกคอลิงไว้ลิงมันไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์หมดแรงนะเข้าใจนะโยมครับเออนั่นแหละพยายามปฏิบัติเข้าที่จริงจังเข้าแต่ว่าเราต้องระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนะเราต้องมีกายอยู่กับฐานคือกายของเราไม่ลืมกายฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงในกายคตาสติหรืออะไรก็แล้วแต่คือจิตเราไม่ต้องไม่ทิ้งกายกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตจะกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ต้องมาให้มาอยู่ที่กายนั้นมันท่านได้ให้กายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวได้นะอันนั้นถึงจะละตัวนิวรณ์ได้ในที่สุดนะฮะก็พยายามก็แล้วกันนะเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้มันเป็นนิสัยต้องประพฤติปฏิบัติให้มันอยู่เป็นประจำแล้วก็ต้องทำให้จริงใช่ไหมอย่าไปทำเล่นๆเพราะความทุกข์มันความทุกข์จริงๆใช่ไหมมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายจริงๆอะไรถ้ายังอยู่ในวัฏสงสารนั้นถ้าเราเห็นโทษเห็นทุกข์เราก็จะมีความเพียรมีความพยายามใช่ไหมในการที่จะทำให้ออกจากทุกข์ให้ได้ใช่ไหมก็พยายามไปด้วยกันโจมนะการรักษาการหลวงพ่อครับก็นี่แหละก็ถ้าคนใส่ใจและสนใจก็ต้องหาวิธีการ
หาอุบายจะทำยังไงให้มันถูกวิธีทำยังไงให้ใจสงบได้บางทีเราไปบีบมันคันมันเค็มไปบีบมันมากๆมันทะเลาะออกไปแล้วนะเออมันเป็นงั้นน่ะมันต้องมันต้องมีความพอดีตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงให้มันเป็นมัชฌิมาดึงกันไปมันขาดเป็นอัตตคิละมัฏฐานุโยคใช่ไหมมันเป็นตนเองให้ลำบากถ้าหย่อนกันไปละเป็นการสุขาริกานุโยโคนุโยคแล้วก็แล้วแต่มันเป็นตัวเองตามกิเลสนะตามอารมณ์ใช่ไหมตามใจอยากต้องการไปเป็นการมัฏฐานุกานุโยโคแต่ว่าถ้าเป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยโคนั่นหมายความถึงว่าบำเพ็ญตัวเองให้ลำบากเห็นไหมต้องตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการเด้งให้มันเป็นมัชฌิมาเห็นไหมกลางกลางคอมพิวเตอร์มันก็มีเหมือนกันนะ บางทีเขาตั้งมันไฮเกินไปมันก็ทำงานไม่ได้โลเกินไปก็ทำงานไม่ได้มันต้องเป็นมีเดียมกลางๆเห็นไหมเราเห็นสมองคนแล้วสมองคนก็เหมือนกันน่ะคล้ายๆกันครับมีสายมาจากจังหวัดน่านโยมเย็นเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมกราบนมัสการท่านเสด็จพระคุณทั้งสองแล้วโยมเย็นนี่ใจเย็นหรือเปล่าชื่อโยมเย็นน่ะค่ะใจเย็นไหมค่ะเย็นค่ะโยมก็ปฏิบัติมา2ปีแล้วค่ะฟังรายการนี่มา2ปีก็ปฏิบัติเองค่ะก็ที่วัดเขาก็ไม่มีพระป่ามีแต่พระพิธีกรรมค่ะก็มาปฏิบัติเองอันนี้ก็จะถามหลวงพ่อว่าการที่ถวายข้าวพระพุทธเราเอาไปให้ที่หิ้งพระน่ะเป็นมดเป็นแมงเป็นหนูมากินทำให้คนอื่นคนรอบข้างฆ่าสัตว์ทีนี้โยมจะมาเปลี่ยนว่าก่อนที่เราจะกินข้าวตอนเช้าเราถวายพระก่อนแล้วก็เราค่อยลามากินจะได้ไหมคะเดี๋ยวโยมจะฟังในทีวีค่ะกราบนมัสการลาค่ะก็มันก็เรื่องการตกลงปลงใจกันน่ะมันก็ได้ที่จริงการถวายข้าวพระถ้าเราจะถวายเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรมันก็ทำได้แต่ถ้าว่าเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นไรเพราะเหตุที่ว่าอะไรพระพุทธรูปท่านก็คงจะฉันไม่ได้แล้วอะไรแล้วนะฮะแต่ถ้าก็เป็นการบูชาแบบดอกไม้ธูปเทียนนะเป็นในอมิตรบูชามันก็ได้ถึงจะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรมันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาหรือว่าแล้วแต่ความศรัทธานะความเชื่อของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องพิธีการพิธีกรรมนะฮะการกระทำจริงๆที่ว่าเราจะทำตามที่โยมบอกมาเมื่อสักครู่นี้เราก็สามารถจะทำได้นะทำได้ถ้าเราสบายใจและอย่างหนึ่งก็คนรอบข้างเราก็ต้องให้เข้าใจกันนะเดี๋ยวก็จะว่าอะไรเราทำแปลกแหวกแนวแบบเขาอะไรเงี้ยถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ไม่มีอะไรในวัดธรรมสังฆานี้ก็ไม่มีคันถวายข้าวพระพุทธมีไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมฮะหลวงพ่อท่านก็เคยบอกว่าพระพุทธอะไรก็มีแต่ไอถ้าเราไปทำไว้ก็มีแต่มดที่โยมว่าเนี่ยมีมดมีหนูแต่ถ้าเราคิดว่าอาหารที่พระพุทธท่านฉันไม่ได้แล้วอะไรแล้วก็ให้มดให้ไอ้หนูกินเพื่อเป็นทานไปก็ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เป็นบุญได้เหมือนกันนะเข้าใจไหมถ้าเราไม่รังเกียจมดเลยรังเกียจหนูอะไรเงี้ยแต่ได้คนเขาไปฆ่าหนูฆ่ามดเนี่ยไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ทำแต่เราก็จะไปมีเจตนาหรือจะไปมีส่วนร่วมกับเขาอย่างนั้นก็แล้วกันอันนั้นก็ได้กุศลส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรก็จะไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันนั้นก็ต้องคุยกันก่อนอะไรเงี้ยนะให้เข้าใจกันก่อนนะอย่าไปขัดอกใจบางคนที่ชอบนะทำพิธีกรรมต้องถวายข้าวพระพุทธก่อนที่จะถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ใช่ไหมเป็นยังไงไหมพิธีการต่างๆใช่ไหมต้องมีส่วนใหญ่ใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวจะไปขัดกับเขาเดี๋ยวแม่หลวงพ่อนี่พูดอะไรมันไม่ตรงกับสัตนพิธีเขาเลยอะไรเงี้ยนะไม่อยากไปขัดเขาโยมก็ต้องเข้าใจกับตรงนั้นด้วยนะแต่ว่าเห็นเนี่ยที่หลวงพ่อท่านก็เคยพูดเหมือนกันนะดูท่านเวลาเนี่ยดีๆเนี่ยของดีๆไม่ไปให้พ่อให้แม่หรอกพอเราแม่พ่อเสียชีวิตอยู่ในโรงแล้วก็เอาของดีๆไปให้พ่อแม่ชอบแล้วไปเคาะโรงกุ๊กๆๆๆเรียกให้พ่อแม่ลุกขึ้นมากินอาหารที่พ่อแม่ชอบแต่ดีๆไม่มาให้ตอนตายแล้วอยู่ในโรงแล้วไปเรียกขึ้นมาจะไปเรียกผีลุกปลุกผีให้ตื่นได้ไงฮะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับจะไปเรียกลุกขึ้นมาแล้วก็ไปกันทั้งศาลาทั้งบ้านนะเนี่ยอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมกลายเป็นงานแปลที่พูดให้เป็นข้อคอยคิดนะครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังอ่ะแล้วก็ก็เห็นจริงตามนั้นนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่จะให้พ่อให้แม่ก็ต้องให้ตอนที่เป็นเห็นไหมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านสูงวัยแล้วเป็นสวสูงวัยแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก
ก็ต้องดูแลท่านให้ดีเพราะท่านเลี้ยงเรามาจนโตจนมีอาชีพมีการงานทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้อะไรได้ท่านก็มีคุณกับเราเราก็ต้องเรียนทั้งตอบเหมือนกันเป็นเพราะว่าท่านเป็นอุปการีบุคคลที่อุปการะคุณเราก่อนต้องมีกตัญญูกตเวทีเห็นไหมเราผู้ที่มีพระคุณของเราพุทธเจ้าท่านก็นำทำให้ดูเห็นไหมแม้แต่ในหลวงก็ทำให้ดูใช่ไหมดูแลพระมารดาอะไรเงี้ยพุทธเจ้าก็ทำดูแลพระมารดาดูแลพระราชบิดาใช่ไหมขนาดท่านมารดาไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านก็ยังไปโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนพระมารดาซึ่งเป็นเทพบุตรเป็นลูกเป็นโทดาบานนี่เหรอใช่ไหมเออพระเจ้าสุโธทนะก่อนที่จะทยุงคตพระองค์ก็ไปกับพระนนท์ไปดูแลนะเพื่อพูดธรรมะให้เสด็จพ่อฟังพระนนท์บอกว่าพระองค์เป็นพุทธเจ้าทำไมพระองค์จะต้องไปเช็ดตัวต้นน้ำร้อนเช็ดตัวให้พระเจ้าสุโธทนะเล่าพระองค์เป็นพระเจ้าบอกว่านี่พ่อของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีพระเจ้าสุโธทนะก็ไม่มีพระพุทธเจ้าในนี่พ่อของเราเราต้องดูแลเองเห็นไหมท่านก็พูดธรรมะพระองค์ก็ทรงตัดเทศนาเรื่องสังขารร่างกายเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงพระเจ้าสุโธทนะพิจารณาไปบรรลุเป็นอนาคามีเห็นไหมในที่สุดนะก่อนที่จะทีวงคตนะครับก็รายการธรรมะสว่างใจวันนี้นะครับได้หมดเวลาแล้วสาธุชนใดมีข้อติและชมขอแนะนำในให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะบ้านเลขที่100/1 หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่องสุดท้ายนี้ขอรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนาสายทุกสายที่รับและได้ยินได้ฟังมานะขอให้โทรเข้ามาในวันนี้ที่โทรในมาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อให้สรุปก็วิดุหาพุทธศาสนาให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจนั้นจงประสบความสุขความสมหวังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ